بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เราทุกๆคนนะครับจะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเราอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยหรือหะดีษที่พูดถึงเรื่องของมัสอูลิยะห์คือความรับผิดชอบที่นบีบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอะรออิยะติฮีเราทุกๆคนมีหน้าที่นะครับแล้วเราทุกๆคนก็จะถูกสอบสวนในหน้าที่ของตัวเราหะดีษของท่านนบีน่าจะเป็นประโยคที่ให้เราได้ตระหนักว่าเราจะต้องใส่ใจกับอะไรเนี่ยเป็นสำคัญเราจะต้องเอาตัวของเราไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรผูกพันตระหนักในเรื่องใดเป็นสำคัญนะวันนี้บางทีเรามองไปบ้านคนอื่นเราไม่ได้มองบ้านตัวเองนะผมเคยยกตัวอย่างที่บอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งหรือภรรยาเนี่ยนะอยู่บนบ้านมองไปข้างบ้านเนี่ยเขาซักผ้าไม่สะอาดนะเขาก็บอกสามีให้สามีไปถามดิว่าเขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรผ้าเขาสกปรกเหลือเกินนะสามีบอกไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอกนะปล่อยเขาไปเถอะครั้งหนึ่งก็แล้วสองครั้งก็แล้วพอครั้งที่สามเนี่ยนะภรรยาก็ไปดูอีกแหละเอ๊ะทุกวันเนี่ยมันสกปรกทำไมวันนี้เขาสะอาดก็ถามสามีบอกดูสิเขาใช้ผงซักฟอกยี่ห้ออะไรทำไมวันนี้มันสะอาดเหลือเกินสามีบอกมันก็ผงซักฟอกยี่ห้อเดิมมาแหละแต่ฉันน่ะไปเช็ดกระจกเมื่อวานกระจกไม่ได้เช็ดวันนี้ฉันเช็ดกระจกมันก็เลยใสบางทีเราลืมหน้าที่ตัวเองไงหน้าที่ของเราไม่ได้คิดเราไม่ได้นึกว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะบางทีมีภรรยาแบบนี้ก็แย่บางทีมีสามีแบบนี้ก็ไม่พัฒนาใช่ไหมสามีก็ต้องทำเองแล้วก็ไม่เกิดปัญญาแต่เราเนี่ยมุมินนะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราต้องตระหนักหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้เรื่องของศาสนาความยากลำบากอุปสรรคต่อการพัฒนาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ามันคืออะไรอุปสรรคที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการพัฒนาเนี่ยคือความไม่รู้อ่ะความเขาการไม่เรียนการไม่พัฒนาการไม่คิดที่จะอยากรู้อะไรเลยมันไม่พัฒนาคนที่ไม่อยากรู้ไม่อยากเรียนเนี่ยแสดงว่าอยากทำอะไรตามใจตัวเองนะเพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องศาสนาจะไปเรียนอะไรก็ช่างเถอะถ้าวันเนี้ยกุรอานเนี่ยไม่เรียนเราจะไม่รู้เลยว่าอัลลอฮ์เนี่ยบอกอะไรกับเราพูดอะไรกับเราเราประกาศตัวเป็นมุสลิมแต่งตัวสวยนะอยู่ดีมากเลยในสังคมแต่เราไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งอะไรเนี่ยแล้วเราจะอยู่เป็นไหมเวลาอยากจะได้อะไรของใครเราก็เอาตามที่เราอยากได้เราต้องการเขาไม่ให้เราก็หาทางยังไงอ่ะเอากฎหมายที่จะสามารถเอามาใช้เอามาครอบครองได้นะกฎหมายนี่เป็นของใครล่ะเป็นของมนุษย์ทำไมเรารู้แล้วว่ามนุษย์เขาออกกฎก็เราไปแสวงหาตามอารมณ์ของเราแต่เวลาเรามาเจออิสลามอิสลามบอกไอ้นี่ไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นของเขาเราต้องดูแลให้เขาเราไม่ชอบอ่ะเรารู้สึกเราเสียเปรียบคือสิ่งที่เราทำแล้วเราจะ
รู้ว่าผลประโยชน์จะตอบกลับมาเนี่ยเราอยากได้ทันด่วนในดุนยานะทั้งที่อิสลามเนี่ยบอกแล้วใครอยากได้อะไรที่ทำแล้วได้ทันทีทันใดอัลเลาะห์ก็จะให้เลยแต่วันข้างหน้าเนี่ยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจึงบอกว่าเป็นกำลังใจนะให้เราเนี่ยได้ต่อสู้กับฮาวานัฟซูของเราที่จะต้องอดทนต่อการเรียนรู้ศาสนานะครับสร้างแบบอย่างให้ลูกหลานเห็นนะเราตัวเองด้วยเพิ่มพูนนะลูกหลานเองก็ต้องเพิ่มพูนด้วยเช่นเดียวกันนะมาที่ซูเราะห์อัตตะฮรีมซูเราะห์อัตตะฮรีมเนี่ยเดี๋ยวเราอ่านอีกเที่ยวหนึ่งครั้งที่แล้วเราก็เรียนรู้กันไปบ้างละนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมيا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكموالله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضفلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكماوَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكنمسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراوقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليومإنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكمويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين เดี๋ยวเอา10อายะห์นะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าซูเราะห์เนี่ยซูเราะห์ตะห์รีมตะห์รีมเนี่ยแปลว่าห้ามแปลว่าฮารามแปลว่าห้ามในที่นี้เนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วว่าเมื่อของฮาลาลเราจะทำให้เป็นของฮารอมไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดของฮาลาลที่เราไม่กินเราไม่ใช้เราไม่เอานะก็เป็นเรื่องของเราส่วนตัวที่เราไม่กินแต่อย่าไปนะต้องไม่จำเป็นต้องไปสาบานนำไปสู่ความเสียหายนะครับในซูเราะห์นี้ได้พยายามนำเอาตัวอย่างที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของท่านนบีมากๆนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวนะครับเราพบปัญหาของการทำงานศาสนาในอดีตถ้าครอบครัวนะครอบครัวหรือญาติพี่น้องหรือภรรยาโดยเฉพาะที่ดื้อดึงเนี่ยนะก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานศาสนาหรือต่อการปกครองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออัลลอฮ์พระองค์ทรงคัดเลือกนบีให้มาเป็นนบีและเป็นผู้นำนะด้านศาสนาเอาคำสอนของพระองค์มาส่วนหนึ่งเนี่ยมีความพร้อมส่วนตัวของท่านนบีที่มีความเข้มแข็งความอดทนอยู่แล้วนะครับและที่สองก็คือเป็นความปรารถนาที่พระองค์ต้องการให้อิสลามเป็นคำสอนที่ท้าทายนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าอิสลามเนี่ยลงมาในตอนแรกให้กับคนที่เป็นเจ้าเมืองกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีความร่ำรวยมีความรู้ก็อาจจะกลายเป็นข้ออ้างของใครหลายๆคนว่ากำลังหลอกคนไม่รู้หรือเปล่าเพราะมีความรู้ความสามารถประพันธ์หรือแต่งเองหรือเปล่าหรือใช้อำนาจกดขี่บังคับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือเปล่าก็อาจจะกลายเป็นเหมือนกับบรรดาผู้ที่โอหังในอดีตนะฟิรอูนหรือใครต่อใครในอดีตก็อาจจะเป็นได้แต่อิสลามเนี่ยผ่านมาจากคนที่เป็นนบีมุฮัมมัดพ่อก็ไม่มีนะตัดฐานอำนาจทางการเมืองการปกครองไปแล้วพ่อไม่มีแม่ไม่มีนะคนที่เป็นทายาทก็เหลือน้อยเต็มทีไอ้ที่มีอยู่ก็เป็นฝ่ายตรงข้ามแต่ตัวเล็กๆอำนาจไม่มีแบบท่านนบีนี่แหละนะก่อให้เกิดการศรัทธาจากคนรอบข้างมีคนรอบข้างที่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่ตระกูลของคนที่เป็นกุเรชแต่มาเป็นดองมาเป็นภรรยานบีนะพอจะรู้บ้างเกี่ยวกับคัมภีร์ก่อนๆคือท่านหญิงคอดียะว่าลักษณะแบบนี้เคยเป็นลักษณะของศาสนทูตในอดีตเคยเป็นคัมภีร์เนี่ยมีในอดีตมันก็เลยเกิดเหมือนกับว่าเชื่อมต่อความรู้สึกว่าน่าจะใช่น่าจะเป็นความต้องการของพระเจ้าที่ต้องการคัดเลือกอะไรบางอย่างมาแต่เราไม่เคยพบรายงานว่าท่านหญิงคอดิยะถือตัวนะ
แล้วโอ้อวดว่าสามีคือมุฮัมมัดเนี่ยมีอะไรที่แปลกหรือดีกว่าคนอื่นเราไม่เคยพบพฤติกรรมที่มาจากท่านหญิงคอดิยะที่โอ้อวดหรือสร้างฐานอำนาจในกลุ่มของบรรดาสตรีเลยแม้แต่น้อยแต่เราพบคำชมจากท่านนบีนะที่ทำให้บรรดาสตรีในยุคหลังจากที่ท่านหญิงคอดิยะเสียชีวิตเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าอิจฉาแต่ไม่มีผลไงเพราะว่าตัวตนของท่านหญิงคอดิยะไม่อยู่ทำให้เห็นว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดของคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยต้องการสตรีแบบนี้แบบท่านหญิงคอดิยะเนี่ยเราต้องการที่จะให้สามีนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำยังไงเราจะทำยังไงให้สามีประทับใจตัวเองทำยังไงนะจะทำยังไงให้คิดว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอยู่กับเรานะถ้าเราไม่ทำเขาก็อาจจะไปแสวงหาที่อื่นก็ได้แต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลตัวอย่างนะข้ออ้างของเราในปัจจุบันอยากจะบอกว่ามีลูกหลายคนมีภรรยาหลายคนมีหน้าที่รับผิดชอบเยอะมันก็บกพร่องสิเวลาน้อยเวลาไม่มีนะก็ปรากฏว่าเราไม่ต้องไปเอาตัวอย่างใครที่ไหนหรอกนบีมูฮัมมัดงานศาสนาก็เยอะกว่าทุกคนแต่ก็มีเวลาให้กับครอบครัวใช่ไหมรับผิดชอบหน้าที่กูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอปกป้องครอบครัวครอบครัวตั้งหลายครอบครัวปกป้องทำยังไงแบบฉบับมีอยู่แล้วแบบอย่างมีอยู่แล้วคำสอนสมบูรณ์แล้วคนที่มีสติปัญญาอย่างเราจะไปเอาตัวอย่างบุคคลหนังสือประพันธ์แต่งคำพูดของใครที่อ่านแล้วมันได้ใจไปกว่าการเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีแล้วคนที่สอนเราว่าผู้ที่สอนเราว่าคนที่ดีเป็นแบบนี้เขาอยู่แบบนี้ก็คือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์แต่ละคนเป็นแบบไหนอัลลอฮ์เล่าประพันธ์ไว้เป็นตัวอย่างกลุ่มคนในอดีตและหลายหลากหลายอาชีพเอามาไว้ในอัลกุรอานก็เป็นคนอดทนกับลูกอย่างไรอดทนกับภรรยาอย่างไรคนที่มีพ่อคนที่เป็นพ่อแม่คนนะที่ทำงานศาสนาแล้วลูกดื้อในอดีตก็มีเขาอยู่ยังไงเขาท้อแท้เขาทิ้งศาสนาเขาเลิกเขาอายคนไหมคนที่เป็นลูกรู้ศาสนาที่มีพ่อไม่เอาศาสนานบีก็อัลลอฮ์ก็ยกตัวอย่างนบีเหล่านั้นเนี่ยให้เห็นใช่ไหมนบีอิบรอฮีมนบียูซุฟเจริญเติบโตมาแบบไหนอำนาจที่จะได้มาจากฐานของความเชื่อยังไงต่อสู้อย่างไรอุปสรรคในชีวิตไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเขาไม่เคยที่จะคล้อยตามแล้วก็ทิ้งแกนหลักของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก็มันไม่จำเป็นน่ะคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยจำเป็นต้องทิ้งศาสนาไหมไม่จำเป็นแล้วจำเป็นไหมว่าคนที่มีอำนาจใหญ่โตมีใครอยู่ค้ำฟ้าสักคนหนึ่งไหมไม่อ่ะในท้ายที่สุดก็จะต้องตายจากไปเหลือไว้แต่สิ่งที่เป็นผลงานเท่านั้นใช่ไหมหน้าที่ของเราในวันกิยามะพอไปถึงยืนในวันกิยามะรอที่จะรับผลงานของเราหันไปทางขวาก็มีผลงานของเรางานที่เราทำเอาไว้หันไปทางซ้ายก็งานที่เราทำเอาไว้แล้วเราจะมีอะไรไหมล่ะผลงานหันไปข้างหน้าโอ้ไฟนรกอยู่ข้างหน้าเราจะไปไหมไฟนรกที่อยู่ข้างหน้างานที่อยู่ข้างขวามีไหมงานดีมาลาอิกะฮ์ที่อยู่ด้านขวาบันทึกรอกีบุนอาตีดเนี่ยบันทึกมีไหมที่เป็นผลงานที่ถูกบันทึกที่ข้างซ้ายจดบันทึกเราไปวันกิยามะห์ปรากฏว่าโอ้โหข้างซ้ายนี่เยอะเหลือเกินแล้วมันจะรอดไหมข้างหน้าสิ่งที่มันจะสามารถลบไฟได้ข้างหน้าไฟนรกที่มันจะไม่สามารถมีผลกระทบต่อเราได้ในกุรอานลองไปดูสิเขาบอกว่าให้วะมิมมารซักนาฮุมยุมฟิกูนวะมิมมารซักนากุมตุมฟิกูน
ว่าอัมฟิกูมิมมารซักนากุมก็คือให้จ่ายไปในสิ่งที่ฉันให้เป็นริสกีกับพวกท่านนะให้จ่ายไปคือให้บริจาคกันแหละไปดูอายะที่อายะกุรอานเขาบอกว่าให้เราเนี่ยจากสิ่งที่เราให้มาเนี่ยให้บริจาคบางอายะก็บอกว่าให้บริจาคสิจากสิ่งที่เราให้มาเยอะมากเลยพอพูดถึงละหมาดก็มีบริจาคพูดถึงบวชก็มีบริจาคพูดถึงความลำบากก็มีบริจาคพูดถึงความสุขสบายก็มีบริจาคคือการบริจาคจะช่วยลบดับไฟได้มีการเปรียบเทียบใดล่ะที่จะสามารถทำให้เราเข้าใจและลึกซึ้งสวยงามเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกว่าการบริจาคเนี่ยมันจะช่วยลบล้างความผิดของเราดับความโกรธของอัลลอฮ์ได้เหมือนกับน้ำน่ะที่ไปดับไฟไฟกำลังร้อนๆกำลังหัวกระหน่ำเนี่ยแล้วเราเอาน้ำเนี่ยไปราดไปเทเนี่ยมันดับใช่ไหมมันฟุ้งกระจายมันมีเสียงน่ากลัวเอาความเย็นไปดับความร้อนแล้วมันก็ทำให้เราให้เห็นเลยว่าไอ้ความเย็นที่มันดับเนี่ยมันดับได้ต่อหน้าต่อตาแล้วมันหยุดชะงักมันจะจบมันอาจจะมีร่องรอยของการลุกไหม้บ้างแต่มันหายไปมันจะไม่ร้อนอีกต่อไปเพราะนั้นการบริจาคมันจะทำให้ความโกรธของอัลลอฮ์หายไปนะทำให้ความลำบากของเราหายไปต่ออายุบารักัตความเมตตาของอัลลอฮ์ในอนาคตช่วยให้ชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดในทุกสภาวะก็มาได้ว่าบอกว่าให้พวกเราต้องบริจาคให้ไว้ใช้แนวอย่างเดียวบริจาคในทิศทางที่อิสลามบอกกับเราอะที่จะให้บริจาคไปทางไหนบริจาคไปให้ใครก็ได้ที่เราหวังรางวัลจากข้างบนการบริจาคมีตั้งหลายรูปแบบใช่ไหมจะสร้างในสิ่งที่เป็นวากับจะให้คนยากจนจะอะไรต่างๆแม้กระทั่งการฮะดียะฮะดียะแปลว่าให้ไหมให้ฮะดียะแปลว่าให้ของขวัญแต่เป็นการฮะดียะที่อนุญาตให้เราให้กับคนรวยได้การให้กับคนรวยก็แสดงว่าเรามีน้ำใจมันก็เป็นการให้ได้ซึ่งเป็นการให้ที่เราหวังรางวัลจากอัลลอฮ์ฉันมีอ่ะบางคนเนี่ยรวยแต่เขาไม่มีบางอย่างสมมติคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ปลูกผักไม่ได้ทำสวนไม่ได้ทำการเกษตรเวลาไปต่างจังหวัดไปตามบ้านนอกเขามีกล้วยให้ใช่ไหมตัดกล้วยให้เราเครือหนึ่งของเขาจิ๊บแค่เครือเดียวเครือนึงนี่ไม่เท่าไหร่แต่บ้านเราหวีนึงตั้งกี่บาทใช่ป่ะเขาให้เขาไม่ได้สนใจสบายมากของเขามีตั้งเยอะแยะแต่เราเนี่ยดีใจเอาละแม้ว่าเราจะมีสตังค์เยอะแต่เราซื้อได้แต่น้ำใจที่ให้มาเนี่ยมันสวยงามเพราะนั้นการให้เนี่ยมันช่วยอะไรหลายๆอย่างไปอ่านฮิกมะคือแง่คิดวิทยาปัญญาเนี่ยมันเป็นวิชาการที่ก่อให้เกิดปัญญามันเป็นหลักการมันเป็นกฎที่ทำให้เราเข้าใจหลักการเขาเรียกฮิกมะนักวิชาการเวลาเขาอธิบายก็บอกว่าทุกครั้งที่เราเห็นการบริจาคที่อัลลอฮ์บอกว่าวะไมยูกอชุฮานับซีฮีใครที่รักษาโรคการอะไรนะการขี้เหนียวการตระหนี่ในตัวเองได้โอ้ใช่ไหมรักษาโรคป้องกันไม่ให้มันเกิดการตระหนี่ได้ทำยังไงไม่ให้เกิดการตระหนี่รักษายังไงบริจาคไงคนที่ให้นะไม่ตระหนี่แสดงว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจโรคหัวใจเนี่ยไอ้ที่เรากลัวมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยกลัวเส้นเลือดมันไปอุดในเส้นในใช่ป่ะเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอ่ะมองดูมันไม่ได้ใหญ่หรอกมันอยู่ 3-4 เส้นข้างหน้าข้างหลังเนี่ยถ้ามันตีบจากที่มันไหลเลือดไหลได้ 100% มันตีบไปสัก80เหลือสัก20เนี่ยเดินขึ้นบันไดชั้น2ก็แย่แล้วเจ็บแล้วเหมือนเอาเข็มไปทิ่มหัวใจแล้วจะทำไงอ่ะวิทยาการเขาก็เอาลวดไปขยายใช่ไหมเอาบอลลูนไปทางขยายแล้วกลับมาตีบใหม่เอาใส่เส้นลวดคาไว้เส้นลวดไม่มียาเคลือบสักวันนึงมันก็ตีบอีกตีบเสร็จแล้วเอาเปลี่ยนไปเอาเลือดที่เส้นเลือดที่ขามาต่อโหวิทยาการมากต่อเชื่อมไอ้นี้ใช้ไม่ได้เส้นเลือดนี่มันตันเอาเส้นเลือดใหม่มาให้เลือดไปเลี้ยงไอ้แค่ไอ้พวกนี้มันไม่กระทบหรอกมันไม่กระทบสมองหรอกมันไม่กระทบความเข้าใจศาสนาหรอกแต่ไอ้เรื่องที่มันน่ากลัวต่อให้เลือดมันโฟลมันไหลดีแบบโอ้โหนะ
ไม่มีปัญหาเลยไม่เหนื่อยเลยไม่เจ็บหัวใจด้วยแต่ไม่มีความรู้สึกว่าศาสนาเนี่ยมันสำคัญไม่กลัวบาปเลยเลือดไหลแบบโอ้สบายไม่เคยมีความรู้สึกอะไรแต่ไม่เข้าใจเนี่ยโรคนี้น่ากลัวกว่าคนตาบอดเนี่ยเดินไปเดี๋ยวก็จะชนนู่นชนนี่อัลกุรอานก็บอกอ่ะเขาบอกว่าไอ้บอดนะเขาไม่ได้บอกว่าบอดที่ตาแต่เขากลัวบอดที่ใจใจบอดคือใจมันถูกบล็อกถูกกั้นไม่ให้เราเนี่ยคิดเรื่องศาสนาวะอัยยะซุบิลลาห์ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นไปจากภาวะแบบนี้ในหัวใจของพวกเราละกันนะวันที่เราสามารถร้องไห้กับความเสียหายอะไรบางอย่างได้อัลฮัมดุลิลลาห์หัวใจเรายังมีความรู้สึกในขณะที่เราดีใจกับความดีความสำเร็จของใครได้อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ความหัวใจของเรามันรับรู้ได้ถ้าลูกของเรามันก็เลวละหมาดมันก็ไม่ละหมาดร้องเราก็ไม่ร้องเศร้าเราก็ไม่เคยเศร้ากลับมาคิดแล้วว่าเราจะทำมันยังไงกับหัวใจของเราดีใช่ไหมเหมือนเวลาหัวใจเรามีปัญหาปั๊บเนี่ยเราไปตรวจแล้วหัวใจอ๋อกล้ามเนื้อหัวใจมันบีบตัวไม่ดีกลัวไงกลัวตายอ้าวลิ้นหัวใจเนี่ยมันปั๊มเลือดไม่ดีไอห้องข้างเนี้ยเข้าไปแล้วมันออกไม่ได้มันเลือดมันไม่ดีลิ้นหัวใจที่มันทำหน้าที่เราจะไปเอาลิ้นหมูมาใส่เดี๋ยวก็ขัดแย้งกันว่าคนเอาลิ้นหมูมาใส่ได้ไหมเราก็จะไปรักษามันไงเพื่อให้มันทำงานดีแต่หัวใจที่อัลลอฮ์ใส่เอาไว้ในร่างกายที่มันทำงานตามระบบมันน่ะไม่ได้หมายความว่าคนเป็นโรคหัวใจแล้วจะตกนรกอัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษตรงนั้นแต่หัวใจที่จะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแต่ขาดความเข้าใจในศาสนาเนี่ยอันเนี้ยโดนนี่พระเจ้าเป็นธรรมกับเราไหมคนเกิดมาแล้วยืนละหมาดไม่ได้ขาเป๋หมดแรงอุบัติเหตุอัลลอฮ์เอาคนเนี้ยตกนรกเพราะมันไม่ยืนละหมาดไหมไม่อัลลอฮ์ยุติธรรมพอคุณยืนไม่ได้คุณก็นั่งคุณนั่งไม่ได้คุณก็นอนแต่ให้เราละหมาดอัลลอฮ์เนี่ยจะฮิซาบจะสอบสวนจะตอบแทนตามความสามารถของร่างกายของความสามารถของเราแต่สติปัญญาที่มีอยู่เนี่ยสามารถฟังได้ไหมหูอ่ะยังได้ยินไหมอ๋อถ้ายังได้ยินน่ะโดนสอบสวนเท่ากันเวลาก็มีเหมือนกันให้มาแล้วหูก็ได้ยินแล้วตาก็เห็นแล้วปากก็พูดได้ใครมาพูดสักคนหนึ่งใครมาด่าเนี่ยเดือดร้อนไหมลองดูดิเดินไปถึงไปอยู่หน้าบ้านไปด่าเลยไปยืนด่าหน้าบ้านเลยไอ้หูที่ได้ยินเสียงด่ามันส่งมาที่หัวใจเนี่ยเข้าใจปัญญาคิดไอ้นี่มันด่านี่ว่าเจ็บปวดออกไปเล่นงานอ้าวทำไมมันระบบมันสามารถรับรู้ได้ว่าไอ้นี่มันด่าล่ะแต่ทำไมอัลกุรอานเรียกเราเปรียบเทียบกับเราหลายๆอย่างแล้วเราชินชาล่ะเราต้องการอะไรที่ถึงจะเข้าถึงหลักการศาสนาพี่น้องรู้ไหมว่าวันเนี้ยต่อให้เราเนี่ยตายกันไปเป็นกี่รุ่นผมว่าเรายังเข้าไม่ถึงหลักการของศาสนาที่เราคิดว่าอัลกุรอานในอายะห์ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยอายะห์ที่เท่าไหร่นะอายะห์ที่6เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกยาอัยยุฮัลลีนอามะนูกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลีกุมนารอทำไมต้องมีคำถามทุกวันจากภรรยาถึงสามีทำไมต้องมีคำถามทุกวันจากคนที่เป็นผู้หญิงถึงสามีที่ถามแล้วก็เหมือนว่าเออถ้าถามอาจารย์คนนี้แล้วเนี่ยเขาดีครอบครัวดีเขาพูดเป็นเขาอธิบายได้เหมือนว่าถามเสร็จแล้วจะกลับไปแก้ปัญหาได้มันก็แก้ไม่ได้ทำไมถึงแก้ไม่ได้เอาทุกคนรวมตัวกันถามคำถามเดียวกันเลยแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้มันต้องแก้ตรงไหนล่ะลองถามสิผมอยากให้มันเกิดเหตุการณ์สักครั้งหนึ่งขึ้นพาคนที่ถามคำถามเนี่ยสามีกับภรรยาที่เขามีปัญหาเนี่ยเอามานั่งตรงเนี้ยแล้วก็บรรยายแล้วก็พี่น้องเห็นเนี่ยเอามาเป็นกรณีศึกษาเอามาเรียนรู้เลยว่าอ้าวช่วยเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราแล้วก็พร้อมแก้ไขหน่อย
ภรรยาโทรมาถามบอกสามีไม่รับผิดชอบออกจากปากคนที่เป็นผู้ชายบอกว่าต่อไปเนี่ยเธอเนี่ยความรับผิดชอบที่ฉันจะต้องเลี้ยงดูเธอให้อาหารให้เงินเธอเนี่ยมันไม่เป็นวาญิบสำหรับฉันแล้วนะถ้าคนผู้ชายพูดแบบนี้กับภรรยาเนี่ยหมายความว่าไงอ่ะถามหมายความว่าเขาต้องการจะหย่าเหรอเขามาถามอาจารย์อ่ะเขาพูดแบบเนี้ยเขาหมายความว่ายังไงไอเราจะไปบอกว่าคุณเขาไปถามเขาสิมาถามฉันได้ยังไงบางทีพูดแค่นี้เขาก็เสียใจเขาก็ไม่ถามต่อไปแล้วคือมันก็ไม่ได้คำตอบไอเราจะพูดดีไปเขาก็ไม่รู้ตัวว่าคุณถามทำไมตอนเนี้ยคุณกลับไปถามเขาสิเอาอย่างนี้นะแกก็ต้องอธิบายไปแบบเหมือนกับเด็กๆอ่ะถ้าเขาถามแบบนี้เนี่ยมันน่าจะมีนัยยะนะบางทีเขาก็อาจจะมองว่าเราทำงานมีสตังค์มีเงินเดือนแล้วเขาอาจจะมีญาติมีพี่น้องหรือมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือเปล่าหรือเรามีปัญหาอะไรในครอบครัวหรือเปล่าหรือเขาต้องการจะหย่าเราไหมแต่ว่าเขาพูดแบบสุภาพหรือเปล่าเอางั้นถ้าอยากจะรู้ว่าเขาถามยังไงพูดยังไงถามผมไม่ได้ผมตอบแทนเขาไม่ได้ต้องไปถามเขาอาจารย์เขาพูดมานานแล้วเอาเราก็พูดมานานแล้วตั้งแต่วันนี้เขาพูดเนี่ยเขาอยู่กับเราไหมล่ะอยู่กับเราไหมมันก็มีอะไรที่มันแบบต้องคิดน่ะเอาอยู่แล้วทำไมถึงพูดประโยคนี้เพื่ออะไรอ่ะถ้าเขาเนียดว่าเขาต้องการจะหย่ามันตกไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วใครจะเป็นคนพิพากษาเขาใครจะเป็นคนไปบอกเขาว่านี่กติกาของคุณเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยหย่าแล้วครั้งหนึ่งนะคุณต้องระวังผู้ใหญ่บ้านจะไปบอกไหมกำนันบอกไหมอิหม่ามจะไปบอกไหมหรือใครจะไปบอกไหมหรือแม้กระทั่งจะมีคนบอกไอ้คนๆเนี่ยจะยอมรับในกติกานี้ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้พิพากษาไว้แล้วลงฮุกมไว้แล้วหนึ่งแล้วคุณสำนึกอะไรไหมแล้วมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตกระกำลำบากในด้านหัวใจไปกันแล้วกันก็ต้องอยู่แบบนี้ในสังคมผมถึงบอกว่าต่อให้เราอยู่แบบนี้แล้วเราก็ตายกันไปทีละคนละคนแล้วมันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะเรียนศาสนามาแต่มันไม่ปรับมันไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องการอะไรวันนี้เรียนศาสนาต้องการอะไรคือที่พูดเนี่ยก็เป็นห่วงครอบครัวเหมือนกันกลัวว่าลูกของเราในอนาคตเหมือนกันไอ้ลูกชายเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่านิสัยผู้ชายมันหยาบแต่ลูกสาวล่ะที่เราเห็นกับคำถามที่เราได้ยินมาแล้วเราเห็นวันนี้เราเห็นดีเหมาะสมดีนะเหมาะสมดีอ้าวจับให้เขาแต่งงานแล้ววันหนึ่งอ่ะนิสัยผู้ชายที่มันซ่อนอยู่ข้างในอ่ะหรือมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขารับมันไม่ได้เขาไม่อดทนต่อสิ่งที่เขาอยู่ด้วยอ่ะเขาไม่เอาอิสลามมาใช้อ่ะแค่ถ้าสามีของเราให้อภัยกับเราวันละแค่70ครั้งดีใจไหมมีแค่นี้70ครั้งมันทำงานไม่เก่งก็ช่างมันเถอะใช่ไหมเราไม่เป็นไม่ค่อยสวยก็ช่างมันเถอะเราพูดมากก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เขาเอาไปให้เราเขานับด้วยความผิดเราเอ้ยแก50ครั้งแล้วนะหรือจะเกิน70เมื่อไหร่แกโดนตบแน่เราก็ต้องระวังเนี่ยใน50เยอะไหมมันเยอะแต่มันก็ยังน้อยกว่าเกณฑ์การให้อภัยแสดงว่าปริมาตรการอดทนในหัวใจของผู้ชายต้องเยอะพลังแห่งความอดทนของเราต่อภรรยาไม่ต้องไปดูชาวบ้านไม่ต้องไปแคร์เพื่อนแคร์กาเฟสแคร์คนอื่นแคร์ภรรยาเนี่ยให้เยอะให้อภัยคืออะไรให้อภัยไม่ใช่เก็บเอาไว้สะสมแล้วไประเบิดวันหน้าอันนี้ผมซีเรียสเรื่องนี้จริงๆเพราะผมเป็นห่วงนะขอมาอัพเลยอาจจะเรื่องนี้มันต้องพูดเบาแต่มันพูดแรงเลยคือให้อภัยแล้วเขาผิดวันเนี้ยผิดหรือผิดเมื่อวานเนี่ยวันพวกเนี้ยคุณต้องไม่มีในสมองแล้วต้องไม่มีแล้วพอเจอหน้าเดี๋ยวมันจะเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเอาอีกแล้วเดี๋ยววันนี้เอาอีกแล้วนะมึงเอาอีกแล้วนะมันจะเกิดขึ้นต่อให้มันมีความรู้สึกนั้นมาเราปรับตัวให้รู้ว่านี่คือธรรมชาติของภรรยาของเราที่เราต้องใช้ นาฬิกามันเก่ามันสายมันยืดเราก็ยังใช้กับมันเพราะเราเอาคุณค่าของเวลาที่มันยังเดินอยู่ใช่ไหมมันพังมันหักมันในบ้านก็ซ่อมมันเอาสาระที่มันยังมีอยู่
เสื้อก็ดูมันสวยไม่เป็นไรหรอกไปเอาอื่นมาก็ได้มันยังชอบมันยังใส่เย็นดีมันขาดแล้วแต่ก็ยังชอบมันยังมีคุณสมบัติอื่นทำไมเราไม่เอาทักษะแบบเนี้ยมาใช้กับของที่มีค่าที่มันมีชีวิตล่ะแว่นเนี่ยพังละมันหักละเราก็ยังใช้อยู่ทำไมอ่ะมันยังดีอยู่มันยังมีอะไรดีอยู่ก็ภรรยามันดีกว่าของใช้ตั้งเป็นไหนๆมีค่ามากกว่าสิ่งที่มีอยู่ทั้งเป็นไหนๆแต่ทำไมเราไม่คิดแล้วไอ้ที่ทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอุ๊ยฉันต้องมาจำเจอยู่กับไอ้แกขอโทษอยู่กับภรรยาแบบเนี้ยไม่เรากำลังปฏิบัติตนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากำลังทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีเงินเดือนให้มีริสกีให้มีรางวัลให้ในวันกิยามะเอาไหมล่ะถ้าอัลลอฮฺรู้ตัดสินพิพากษาเองแล้วไม่ต้องให้มนุษย์คิดไอเนี้ยนะนิสัยมันหยาบคายมันแต่งงานมันจะไปทรยศกับภรรยามันอัลลอฮ์จะมาให้มันมีโอกาสแต่งงานให้มันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วให้มันทรมานเอาไหมนี่อัลลอฮ์ให้แล้วให้เราเลือกแล้วให้เราคิดแล้วตัดสินใจแล้วเราไม่ต้องมาบอกกระดอกกระดัดหรอกกระดอกกระดัดน่ะอยู่ที่อัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ให้อิคติยาร์ให้การเลือกกับมนุษย์ว่ามนุษย์เลือกที่จะอยู่แบบเนี้ยอยากจะแต่งงานแบบเนี้ยจะเอาแบบเนี้ยเขามีวิธีคิดตามสูตรอิสลามแต่คุณข้ามขั้นตอนอ้าวอัลลอฮ์บอกว่าเคยกินขนมไหมอร่อยอร่อยเลยเนี่ยเขาจะมีสูตรเนี่ยไอเนี่ยกี่กรัมไอนี่กี่กรัมออกมามันอร่อยอ่ะใช่ไหมแต่เราจะทำเองใส่ไอนู่นเท่านี้ขัดกับเขามันก็ไม่ได้รสชาติแบบนี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าเราจะอยู่กับภรรยาอยู่เนี่ยเราต้องเอาอะไรกี่เปอร์เซ็นต์อดทนต่อไอเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ให้อภัยขนาดไหนยังไงมองมุมไหนยังไงมันจะอยู่ได้ไหนลองบอกดิมีอะไรที่มัน 100% perfect ที่สุดในชีวิตของเราอะไรมาลองบอกดิบ้านโอ้ชอบมากเลยไม่มีอะไรที่น่าตำหนิเลยอะไรบ้างในชีวิตของตัวเราที่เราชอบไม่มีที่ตำหนิแล้วมันมีมาตรฐานเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเลยมีไหมไม่มีให้พอใจกับสิ่งที่มีอยู่แต่มันมีอยู่อย่างนึงที่ดีที่สุดแล้วไม่เคยบกพร่องเลยแต่เราอะไม่รักเพิ่มไปกว่าเดิมเลยอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ให้ขนาดไหนแต่ความรักของเราที่มีต่ออัลลอฮ์เราตั้งเงื่อนไขกับพระองค์เรามีข้อแม้กับอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์ลงโทษเราทดสอบเราเกลียดอัลลอฮ์เนี่ยอารมณ์ของเราอย่าว่าแต่ภรรยาหรือสามีหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่จะโดนคนเกลียดเลยเพราะมนุษย์ยังเกลียดอัลลอฮ์เลยไม่อยากเข้าเฝ้าอัลลอฮ์หรอกไม่อยากขอดุอาต่ออัลลอฮ์แล้วไหนแล้วบอกอย่างนั้นแล้วทำไมอัลลอฮ์ให้คนนู้นมากกว่าคิดชั่วกับอัลลอฮ์แล้วรับภาษาอะไรกับมนุษย์ล่ะที่เราวันหนึ่งเคยให้ไปมากแล้ววันนี้ไม่ให้วันหนึ่งเคยช่วยเหลือแล้ววันนี้แต่เราไม่ช่วยวันหนึ่งเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่อยู่ด้วยกันแล้วความรู้สึกมนุษย์ใช่ไหมเพราะนั้นเรารู้เราก็ไม่ต้องไปแคร์มากเท่าไหร่ใครทำดีเราก็ทำดีใครไม่ทำดีเราก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะนั้นหน้าที่ของเราผมย้ำกับพี่น้องมาตลอดเวลานี่คือจุดยืนของผมแล้วก็ต้องเป็นจุดยืนของพี่น้องที่เราต้องพยายามทำให้ได้นะเอามาทบทวนอีกนิดนึงก่อนอายะห์ที่6ก่อนที่จะไปอายะห์ที่7يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ขอสอบพี่น้องข้อหนึ่งข้อสอบแต่คำตอบเนี่ยให้อยู่ในใจหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเกริ่นในต้นอายะห์นี้แล้วเราพูดไปบ้างในต้นอายะเกี่ยวกับการปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกหลังจากวันนั้นกลับไปที่บ้านมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่กลัวไฟนรกแล้วกลับไปทำหน้าที่ของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมีไหมนี่คือผลของการเรียนที่ต้องตอบตัวเองเราต้องดีกว่าเมื่อวานอายะกุรอานเนี่ยไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวก็จะมีคนเอามาเตือน
พี่น้องไม่ต้องคิดนะอาจารย์นำเป็นพูดดีนักอาจารย์น่ะดีนักหนาไงเราก็ต้องพูดไงแล้วก็ต้องพูดให้ดีใช่ไหมทำไม่ได้พูดก็ต้องดีพูดเชิญชวนไปสู่สิ่งที่ดีไม่ได้หมายความว่าเมื่อทำไม่ได้แล้วก็มาพูดตำหนิพี่น้องไม่ให้กำลังใจกับพี่น้องมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่อย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีทักษะทฤษฎีในการพูดเรียกร้องไปสู่การทำได้มากหรือไม่มากในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องทำแล้วแต่คำถามเนี่ยอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์สอบสวนแต่เราเนี่ยมาเตือนกันเฉยๆกับสามีหรือภรรยาเนี่ยผมดูคลิปอาหรับคลิปหนึ่งนะของอาหรับเขาทำเขาบอกว่าผู้ชายเขาเป็นเพื่อนกันสองคนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนั่งคุยกันคนหนึ่งมีเครารู้แหละไอ้คนมีเคราเนี่ยต้องแสดงบทเป็นคนดีอีกคนหนึ่งไม่มีเคราก็ต้องแสดงบทเป็นคนไม่ดีแต่สองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันในขณะที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยภรรยาโทรมาภรรยาของคนที่ไม่มีเคราเนี่ยโทรมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยจะกลับบ้านยังนะไอ้คนที่เป็นสามีที่ไม่มีเคราก็บอกว่ายังอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเธอเตรียมกับข้าวว่าอะไรให้ฉันเรียบร้อยหรือยังล่ะเอาแค่ประโยคนี้ก่อนนะเอาแค่ประโยคนี้ก่อนเนี่ยคือผู้ชายพอเวลาภรรยาโทรมาเนี่ยจะกลับบ้านหรือยังเนี่ยเธอน่ะเตรียมอะไรไว้ให้ฉันหรือยังภรรยาบอกยังเอ้าพอภรรยาบอกยังเลยคำตอบที่คำพูดที่จะพูดต่อไปเนี่ยก็เป็นประโยคเหมือนเราเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นเจ้านายภรรยาเป็นทาสอ้าวแล้วทำไมไม่ทำล่ะพอภรรยาอ้างเธอเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้ภรรยาเถียงมาเธอปากดีมันจะพูดแบบนี้ตลอดเลยกลายเป็นว่าไอ้เพื่อนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยแบบรู้สึกโอ้โหเนี่ยนะพูดกับภรรยานี่พูดกับภรรยานะคำว่าภรรยาเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วคนอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวพันอะไรเลยล่ะไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับชีวิตล่ะมันไม่เหยียบย่ำมันไม่ทำร้ายเหรอแล้วเพื่อนเขาก็เลยเตือนเพื่อนเขาที่มีเขาก็เตือนไอ้คนนี้บอกว่าไม่พยายามเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เคยสนใจมันดื้อมันไม่อยากจะฟังมันเป็นอย่างนั้นคือไม่เคยรับรู้ในอีกมุมหนึ่งเลยเขาก็มีการเตือนมาว่าพูดดีๆกับภรรยาสิให้อภัยเขาคุณเคยคิดที่จะพูดดีๆกับเขาไหมเอาละประโยคนี้มันมาจากภรรยาสมมติว่ามันไม่ดีจริงๆคิดจะเปลี่ยนไหมล่ะถ้ามันไม่ดีอ่ะคิดจะบอกไหมไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้ทำไมล่ะมันมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าทำไมถึงทำไม่ได้ให้ฉันช่วยไหมคือความรู้สึกที่จะคิดทางบวกอ่ะกับคนที่เราต้องรับผิดชอบอ่ะมีไหมมันไม่มีไงคือความรู้สึกหนึ่งคนต่างคนก็ต่างที่จะเอาชนะว่าตนเองแสดงบทนี้เล่นอยู่กับใครอ่ะอัลลอฮ์บอกวันที่เราแต่งงานเนี่ยคนเข้ามาอ่านคุตบะห์นิกะห์เนี่ยเขาพยายามจะบอกแล้วบอกว่าให้อาหารกับนางนะให้อาหารกับนางนะถ้าเราได้กินให้นางได้กินแล้วหมายความว่ายังไงอ่ะให้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเรามีเสื้อผ้าคือเราต้องอยู่ยังไงเราต้องให้มันไปด้วยกันนึกถึงกันอย่าคำว่าอย่าตบหน้าไม่ได้หมายความว่าใช้กำลังโอ้ทำให้ภรรยาเสียหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมทำให้ภรรยาเสียหน้าก็ไม่ได้ประโยคคำพูดหรือริมฝีปากอ่ะก็ไม่ได้เวลาที่อัลลอฮ์บอกไวลุลลิกุลลิฮุมะซะติลลุมะซะใครรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรไวลุลลิกุลลิไวลุลแปลว่าความวิบัติลิกุลลิสำหรับทุกอะไรทุกพฤติกรรมต่อไปเนี่ยฮุมะซะกับลุมะซะแปลว่าอะไรการตำหนิคนน่ะมันจะเกิดวิบัติอย่าไปเอาเรื่องอย่างนี้เล็กเรื่องเล็กถ้าอัลลอฮ์พูดแล้วอัลลอฮ์ส่งมนุษย์มาแล้วส่งอัลกุรอานมาแล้วแบบไร้สาระมีไหมสักอายะหนึ่งอ่ะถ้าอัลลอฮ์บอกว่ามันวิบัติเนี่ยแสดงว่ามันไม่มีอะไรดีแล้วลิกุลลิทั้งหมดเลยนะฮูมาซากับลูมาซาเนี่ยไปดูในตัฟซีรเขาก็จะบอกว่ามันมาจากพฤติกรรมกับคำพูดคำพูดที่ไปตำหนิริมฝีปากเราอ่ะมันไม่ใช่คำพูดก็ได้ใช่ไหมมันเป็นพฤติกรรมเวลาเราไม่ชอบใครเราจะเบ้หน้าทำยังไง
เราเดินไปด้วยกันสองคนในตลาดเนี่ยซื้อไอ้นี่ฮะเราไม่ชอบอ่ะเราไม่เอาคือไม่เอาอย่างเดียวก็พอแต่ไม่เอาเนี่ยไปดูถูกอาจจะไม่ได้ดูถูกขนมก็ได้อาหารก็ได้อาจจะดูถูกคนก็ได้หรืออาจจะไปดูถูกภาพลักษณ์ของเขาที่บ้านก็ได้หรืออาจจะเกลียดขี้หน้ามันแล้วก็ต่อให้มันอร่อยฉันก็ไม่กินก็ได้มันออกมาจากริมฝีปากหรือออกมาจากตาออกมาจากจมูกมันมีไวรุนทุกการกระทำถูกขีดถูกหรือขีดผิดมันมีหมดนะเพราะว่าถ้าหากว่าเรากลัวบาปได้ขนาดนั้นเรามีตักวาได้ขนาดนี้นะแล้วเรานึกถึงตลอดเวลานะมันจะไปตรงกับที่ซอฮาบะห์ก็บอกว่าเวลาเราอยู่เนี่ยเราจะเดินบนโบสถ์เดินบนพื้นโลกเนี่ยอยู่เนี่ยเหมือนเราเดินลุยหนามอ่ะเดินดูในขวากหนามอ่ะเราจะลุยเลยไหมไม่ถ้าหากว่ากวาดมันออกไปได้แล้วค่อยเดินจะกวาดมันแต่ถ้ากวาดไม่ได้ถ้าจะเดินถ้าจำเป็นต้องไปจริงๆอ่ะจะแหวกแหวกแหวกแล้วก็จะค่อยย่ำเท้าลงไปเอาที่บ้านเราเนี่ยเวลาอะไรมันแตกสักอย่างหนึ่งแก้วแตกอาหารหกเราเดินลุยเลยไหมไม่ผมกำลังจะบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเอาอายะนี้น่ะอายะเดียวก่อนว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยต้องปกป้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกก็กลับไปดูกติกาชีวิตของเราว่าเราอ่ะแต่งงานเราจะต้องดูแลภรรยาแล้วก็ตัวเองเพราะบางคนเนี่ยเวลาแต่งงานปั๊บบกพร่องกับแม่นะมีพ่อแม่อยู่ใช่ไหมบกพร่องกับพ่อแม่ก็บอกว่าเนี่ยภรรยาไม่ค่อยสบายเราก็จะเอาภรรยามาเป็นข้ออ้างอ้างใครอ้างมนุษย์ไม่เป็นไรมนุษย์น่ะยอมหรือไม่ยอมมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่ข้างบนล่ะจะบอกว่าอัลเลาะห์ไม่ยุติธรรมหรือไงให้ฉันมีทั้งพ่อมีทั้งแม่มีทั้งเมียหรือต้องมีทั้งสามีด้วยไอ้พ่อแม่ไม่ทำอะไรหรอกไอ้สามีฉันเนี่ยตกลงเราจะบอกกับพ่อแม่เราเพราะว่าไอ้สามีฉันเนี่ยมันแย่มันไม่ให้ฉันไปมันจำกัดชีวิตฉันแล้วตกลงเราจะยอมอยู่กับสามีแล้วอัลลอฮ์ล่ะกติกามาตรฐานน่ะตรงไหนอ่ะมีไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยเอาอุปกรณ์ต่างๆมาใส่เอาไว้ในโลกใบนี้แล้วมันเดินแล้วมันขัดกันน่ะหุ่นยนต์หุ่นหนึ่งอุปกรณ์ชนิดนึงเนี่ยเวลามันเครื่องจักรมันทำงานแล้วมันปีนกันมันขัดกันมันจะถูกต้องไหมล่ะไม่แสดงว่ามันก็ต้องมีระยะเวลาของมันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช้ตอนไหนเมื่อไหร่พอแล้วเราแต่งงานแล้วเราอ่ะมีแม่ยายกับพ่อตาภรรยาเราก็มีทั้งพ่อทั้งแม่เขาก็รักพ่อแม่เขาแม้กระทั่งเราไปพูดดูถูกไม่ไปเยี่ยมเลยคนที่เป็นภรรยาเนี่ยโอ้โหเอาอิสลามมาเต็มๆเลยต่ออัตต่อสามีนะต่ออัตตสามีแต่ถึงเวลาแล้วสามีไม่เคยพูดถึงแต่ตั้งสังเกตมาเนี่ยไม่เคยถามเราเลยไปเยี่ยมพ่อแม่เธอกันไหมปากอามะเขาสบายดีไหมจริงๆเขาก็มีพร้อมทุกอย่างแหละแต่ถ้าเราไปถืออะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยเขาก็น่าจะภูมิใจนะว่าเราเนี่ยเป็นลูกที่ดีมีไหมเคยถามเธอเนี่ยสามีถามภรรยาพ่อแม่เสียชีวิตไปนานแล้วเธอเคยขอดุอาให้พ่อแม่เธอไหมเคยมีความรู้สึกที่ดึงใจเราลงมาให้มันแบบอ่อนไหวกลัวบาปรู้ว่าตัวเองผิดบ้างไหมความถ่อมตนเนี่ยมันจะต้องอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ตะกั๊บบดอวดดีพ่อแม่เนี่ยเขาไม่อยากเห็นหรอกลูก 4-5 คนเนี่ยมันเอาชนะกันมันเกลียดไอ้พี่เกลียดน้องๆเกลียดพี่เขาไม่อยากเห็นหรอกแต่เวลาดูแล้วลูกแต่งงานกันไปหมดแล้วอยู่บ้านนู้นเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่ที่สูงเขาเห็นไอ้ลูกคนนี้นิสัยมันไม่ดีมันไม่เคยไปช่วยมันไม่เคยมันเอาเปรียบมันเอาชนะแม่ชอบไหมไม่ชอบหรอกแต่แม่จะเอ่ยปากพูดกับลูกเนี่ยเขากลัวว่ามันจะแย่ไปกว่าเดิมแม่ก็เลยต้องเก็บแล้วหาทางอื่นจะทำยังไงให้ลูกเนี่ยเขารักกันแล้วดีกันมันไม่มีทางอื่นหรอกครับนอกจากเราจะปลูกฝังด้วยกับอิสลามด้วยกับอัลกุรอานเราก็ต้องใช้มันตั้งแต่เล็กตอนที่ลูกมันยังไม่ได้รู้ว่ามันจะต้องไปเป็นผัวไปเป็นเมียใครเป็นสามีภรรยาใครสอนตั้งแต่เล็กๆทำไมเด็กเนี่ยเขาจึงชอบนิทานทำไมเขาจึงชอบหนังชอบละครมันอยู่ในจินตนาการของเขาเวลาเขาดูละครเนี่ยเขาจะชอบให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเขาจะชอบให้มันไปแบบเนี้ยแต่มันไม่ไปหรอกเรื่องมันไม่ไปอย่างนี้หรอกเดี๋ยวมันต้องเจออุปสรรคแล้วมันได้บทเรียนอะไรจากละครน่ะมันจะเป็นต้องมีไหมละครมันต้องเป็นต้องมีไหมอัลลอฮ์ส่งชัยตอนมาอยู่แล้วไม่ต้องไปส่งมาหรอกไอ้ตัวโกงอ่ะชัยตอนมันมีอยู่แล้ว
แล้วบอกบทเรียนของชัยฏอนอยู่แล้วมันไม่พึงพอใจมันไม่ปรารถนาหรอกนอกจากให้คนเนี่ยทะเลาะกันคนโง่ต่อคนโง่ยาเห็นไม่ได้เรียนศาสนาทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติเพราะมันไม่รู้แต่ถ้าคนรู้ต่อคนรู้มันต้องได้มันต้องยิ่งใหญ่สามีภรรยายิ่งใหญ่อัลเลาะห์ก็เลยมีติ่งของหลักการศาสนาไว้ว่าถ้ามันอยู่กันไม่ได้จริงๆก็ให้หย่ากันไปซะซึ่งการหย่าเนี่ยตามหลักการของศาสนาเนี่ยมันยังไม่มีอ่ะนอกจากคนที่มันโมโหมันไม่ต้องการจะหย่ามันก็พูดพร่อยๆแล้วมันเสียดายใช่ไหมเพราะถ้าหย่าจริงๆปั๊บเขาต้องอยู่ด้วยกันทำมาหากินด้วยกันไปไหนไปด้วยกันแต่หย่ายังแต่แค่ต้องการหย่าจริงๆนะอย่าไปนอนอย่านอนด้วยกันไม่เป็นไรทำอย่างอื่นได้หมดแต่ห้ามหลับนอนหุงข้าวให้ซักผ้าทำยุทางดีหมดพาไปกินข้าวนอกบ้านปฏิบัติเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วจะหย่าทำไมอาจารย์ก็นี่ไงเขาแกไม่ต้องการจะอยู่แต่ภาระหน้าที่ยังต้องทำเหมือนเดิมนี่พอหย่าปั๊บบาปตั้งแต่วันแรกมึงไม่ต้องหย่าก็ได้ชีวิตเนี่ยมึงบาปตลอดอยู่แล้วเพราะมึงไม่เคยสนใจภรรยาเลยนี่คือภาพของเราอ่ะจะปลูกฝังยังไงพี่น้องจะเข้าค่ายอบรมกันกี่ปีที่เราจะสามารถออกจากค่ายแล้วได้คู่ไม่รู้พอเวลาผมพูดประโยคนี้ไปเขาบอกว่ามันไม่ใช่คู่ตุนางันน่ะเขาบอกตุนางานมันเป็นคู่แบบไอ้คนที่ไปจีบกันน่ะเราไม่ได้ทำฮารอมแต่เราทำให้มันเหมาะสมโอ้มันเป็นสามีภรรยาที่รักแล้วก็เข้าใจกันนะมันอยู่กันแล้วจู๋จี๋กันมีความสุขอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นสิหยอกล้อกันน่ะแต่นี่เราไม่ค่อยเห็นเราซีเรียสอะไรกับชีวิตขนาดนั้นซีเรียสเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ทำเลยต้องไอ้นั่นต้องไอ้นี่อะไรที่มันเกิดความสุขอ่ะเสียงหัวเราะมาจากไหนเสียงหัวเราะมาจากไหนเวลามีคนตายหัวเราะไหมเวลาคนเจ็บใกล้จะตายหัวเราะไหมคนไม่มีอะไรจะกินหัวเราะไหมหัวเราะมันก็ต้องมาจากความสุขเพราะนั้นเราอยากมีเสียงหัวเราะเราอยากมีความสุขเราสร้างพฤติกรรมเนี่ยให้มันนำมาซึ่งหัวเราะออกยิ้มมาจากไหนยิ้มอยู่ดีๆเราจะทำปากให้มันยิ้มทำลักยิ้มตลอดเวลาเลยมีบางคนไปทำลักยิ้มนะยิ้มตลอดเวลาแล้วแต่มันน่ะเครียดมันมีประโยชน์อะไรกับลักยิ้มอ่ะมันส่งมาจากหัวใจมันส่งมาจากสมองที่เรามีความคิดความเข้าใจแล้วมีความสุขตรงกันเกิดรอยยิ้มเราก็ต้องสร้างสิใช่ไหมถ้าเราต้องการที่จะสมมติคนสองคนไปอยู่ในลิฟต์ไม่เคยรู้จักกันอยู่ในลิฟต์พออยู่ในลิฟต์เนี่ยเคยมองหน้ากันไหมในลิฟต์อ่ะเขาบอกไม่มองใช่ไหมแต่มองกระจกสะท้อนในลิฟต์เงาว่าคนนี้มันเป็นยังไงคือจะยิ้มจะคุยก็คุยไปเลยคือเราต้องการแสวงหาแต่ไม่กล้าทำนะเราอยากได้มีความสุขแต่เราไม่กล้าเราไม่มีทฤษฎีอิสลามสอนไว้ทำได้เลยครับพี่น้องประโยคที่เป็นบรรทัดฐานก็คือให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมไกฟะฮาลุกะสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างไปไหนมาเนี่ยเป็นยังไงความพักหลังนี่ไม่เห็นเลยไปเที่ยวที่บ้านสิประโยคเหล่านี้มีทำได้ถ้าพูดไปแล้วในประโยคที่ทำแล้วก็ต้องแหมรังเกียจกันนะเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากมีโลโก้อะไรกันละสมมติเรียดิสุนันเนี่ยเขามีโลโก้สมมติมีโลโก้อะไรเดียร์ดิสุนันเนี่ยมีโลโก้ไหมโลโก้มันทำให้เราแตกแยกกันนะสมมติว่าโลโก้เรียดิสุนันเนี่ยเป็นตัวรอแล้วกันอ่ะตัวรอนะอีกที่หนึ่งอันซอริสุนนะเป็นตัวอลีฟพอขับรถไปไหนมีตัวรออยู่หลังรถอ๋อนี่พวกเรียดุสุนันจะรังเกียจไงเพราะว่าไม่ค่อยชอบเราก็ไม่ต้องมีโลโก้ถ้าโลโก้มันทำให้เราเกลียดกันก็ไม่ต้องมาสนใจโลโก้มันเขามีสัญลักษณ์อ่ะแค่เพียงจะบอกอะไรบางอย่างไม่ใช่ทำให้เราต้องแบ่งใจนะความเป็นมุสลิมของเราอ่ะที่เป็นมุสลิมแค่เป็นมุสลิมเราน่ะดีใจละที่เหลือรายละเอียดไม่ต้องไปบอกหรอกมาจากไหนอ่ะมาจากใต้ไม่เอามาจากไหนอ่ะอ๋อมาจาก3จังหวัดไม่เอาเป็นมุสลิมที่ไหนอ่ะอ๋อมาจากบางกอกไม่เอาไม่สิเราอย่าไปเอาเราอย่าไปมีความรู้สึกที่เป็นยาฮิลียะที่ไปแบ่งความรู้สึกของเรากับสถานที่นะกับความรู้สึกอื่นที่จะไปแบ่งไม่ได้เ
แม้กระทั่งผู้ศรัทธาด้วยกันเองเนี่ยเกียรติยศที่จะได้ดีหรือไม่ดีอัลลอฮ์ให้ดูที่ตักวาแล้วเราก็ไม่ต้องไปบอกหรอกว่าไอ้เนี่ยดีเลวมึงฉันไม่ชอบไม่จะเป็นยังไงเนี่ยอัลลอฮ์น่ะฮิซาบเขาเราทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมสามีบางครั้งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างภรรยาก็เหมือนกันเราทําหน้าที่ของเราให้ดีจะทํายังไงให้ภรรยาเป็นคนดีสามีกับภรรยาเตือนกันได้มั้ยครับเตือนได้มั้ยเคยเตือนกันมั้ยล่ะเตือนแบบเตือนแบบรักจริงๆอ่ะเตือนแบบเหมือนกับโหสงสารเพื่อนเพื่อนมันกําลังจะโดนคนอื่นหลอกอ่ะมีโต๊ะคนนึงที่เทพาอยู่เยอะแล้ว60 70แล้วมึงส่งไลน์มาให้ผมเมื่อคืนโต๊ะส่งมาทําไมเนี่ยอ้าวฉันไม่รู้เหรออ่ะแล้วก็โต๊ะอะไรหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะประโยคคนของคนทักกันคุยกันเนี่ยโต๊ะน่ะโดนแฮกไลน์โต๊ะโดนแฮกไลน์แล้วมันก็ใช้ชื่อเพื่อนโต๊ะโต๊ะก็มีเพื่อนไงไอ้คนที่มันไปแฮกไลน์เพื่อนโต๊ะเนี่ยนะสมมติว่าโต๊ะเนี่ยไอ้เพื่อนโต๊ะเนี่ยชื่อยะโต๊ะเนี่ยก็ชื่อนะยะเนี่ยก็เลยไลน์ไปหาโต๊ะใช้ไลน์เพื่อนไงเนี่ยโอนตังมาหน่อยดิสั่งนะสั่งของเพื่อนไว้สั่งของไว้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหลังอิชาโอนให้หยกจริงๆเลยเดี๋ยวหลังอิชาโอนให้โต๊ะโอนตังให้ไป 8,000ให้เพื่อน 8,000 ไอ้ตอนโอนไม่รู้หรอกว่าชื่อเพื่อนนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไรแต่ไลน์น่ะมันชื่อนะไอ้ชื่อย่างนั่นแหละลายเดียวกันเลยชื่อรูปไลน์เหมือนกันเลยเพราะโดนแฮกเข้าไปโต๊ะก็เลยส่งมาจานเนี่ยฝากบอกด้วยนะโต๊ะโดนไป 8,000 โต๊ะมีลูกเขยเป็นอะไรนะตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละจังหวัดน่ะเค้าเรียกอะไรนะผู้กำกับมีลูกเขยเป็นผู้กำกับมีลูกสาวเป็นเภสัชแต่โต๊ะโดนหลอกไป 8,000 เขาก็ส่งมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยให้ช่วยกันเราจะยกตัวอย่างมาเพื่อเวลาเตือนน่ะเตือนแบบสงสารกลัวว่าจะโดนหลอกระหว่างสามีภรรยามีวาระแบบเนี้ยที่เตือนกันแบบสงสารก็กลัวเงี้ยมีไหมหรือเตือนเพราะว่าฉันเสียผลประโยชน์สามีเตือนภรรยาเพราะว่าเกลียดมันก็เลยอ้างมาเตือนก็เลยบอกมันแล้วเวลาการเตือนเนี่ยเตือนยังไงนิ่มแค่ไหนบอกแบบไหนสอนแบบไหนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีในเมื่อเรามีคนพิเศษอยู่แล้วพฤติกรรมต้องพิเศษพฤติกรรมต้องพิเศษคือเราไม่ใช่เป็นคนดีหรอกแต่นบีบอกว่าคอยรุกุมคอยรุกุมลิอะห์ลิฮีอายะห์นี้จะไม่ถูกสอบสวนหรอครับอัลลอฮ์ส่งนบีให้มาประกาศเฉยๆนบีพูดตามอารมณ์ไม่ใครที่ชอบอ้างว่านบีไม่ได้พูดตามอารมณ์แต่พูดด้วยกับเป็นวะฮีที่อัลลอฮ์ให้พูดอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮาก็โปรดรับหะดีษบทนี้ไปด้วยนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวเพราะนั้นภรรยาจะเป็นคนที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในทัศนะของสามีเพราะนั้นเราก็ต้องกลับมาทําหน้าที่ของตัวเองอูอัมฟุสกุมวะอะฮลิกุมนารออย่าให้ไฟนรกเนี่ยมันมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราจากเริ่มต้นของความเป็นสามีภรรยาในอนาคตเราได้ละหมาดขนาดไหนดุนยาอาคิเราะห์จะเป็นยังไงบ้างมีไหมตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยมีลูกกันแล้วอ่านอัลกุรอานก็ตั้งเยอะแยะแต่ตะยาฟายูนูบุฮุมอานิลมะฎอญิอ์แต่ตะยาฟายูนูบุฮุมแม้กำลังหลับสบายเลยลุกขึ้นจากที่นอนไปละหมาดตะฮัจญุดมีไหมวิถีชีวิตของเราแต่ยาฟะทำไมต้องไปละหมาดตอนที่อยากจะนอนล่ะก็เหมือนกันก็ตอนที่มีสตังค์เยอะแล้วอยากได้ตังค์แล้วก็ให้บริจาคตอนมีสตังค์เยอะๆนะให้บริจาคไม่อะตังค์เยอะต้องไปซื้อนั่นซื้อนี่เก็บเอาไว้วางแผนเวลาสุขภาพดีๆกำลังนอนสบายๆเนี่ยให้ลุกไปละหมาดอัลลอฮ์คิดยังไงให้ไปละหมาดแล้วเราก็ไปอ้างกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจะอันนัลไลละลิบาซาให้กลางคืนเนี่ยเป็นอาภรณ์ให้หลับเขาไม่ใช่ให้หลับอย่างเดียวอัลลอฮ์สร้างมาแล้วมีกลไกอ่ะมีกลไกให้มีชีวิตอยู่อัลลอฮ์บอกไหมว่าท่านทั้งหลายต้องออกวิ่งในตอนเช้าเห็นไหมไม่มีออกวิ่งในตอนเย็นต้องซื้อเครื่องออกกำลังกายมาเขาบอกไหมอัลลอฮ์บอกไหมไม่บอกแล้วซื้อทำไมเห็นซื้อกันเต็มเลย
ผมก็ซื้อมาเหมือนกันแต่แขวนเสื้อผ้าไว้ตั้งใจภรรยาบอกเห็นอ้วนก็ซื้อให้ 7-8,000 เก็บสตังค์มาได้เดือนนึงมั้งมันนี่แขวนอะไรอยู่ก็ไม่รู้ก็เลยอ้างไปงั้นแหละจะเอาเวลาไปวิ่งเอามันล่าเวลานั่งคุยกันดีกว่าฮะเขาก็ดีใจนิดนึงจริงๆอ่ะปั่นจักรยานไปคุยไปน่ะก็ได้ใช่มั้ยแต่เราก็อ้างไปงั้นเอง ชีวิตของเราดุนยาเนี่ยเราถูกสอบสวนไม่ต้องไปคิดอื่นผมบอกแล้วแค่ริมฝีปากแค่ความคิดไม่มีอะไรเนี่ยที่เราจะไม่ถูกสอบสวนมีหมดแต่คนชั่วคนเลวๆเนี่ยคนที่จะตกนรกเนี่ยเราบอกว่าอะไรนะไม่มีแม้อะไรนะไม่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่เราจะพูดถึงมาลาอิกะห์เนี่ยในอายะห์เนี่ยวะกูดูฮันนาสุวัลฮิญาเราะไอไฟนรกที่เราจะต้องปกป้องไม่ให้ตัวเราไปตกเนี่ยเชื้อเพลิงมันอ่ะเป็นมนุษย์กับหินแล้วก็อะไลฮามาลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาดแล้วก็จะมีมาลาอิกะห์เนี่ยคอยดูแลคอยเฝ้าแล้วมาลาอิกะห์ที่คอยเฝ้าเนี่ยอัลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์นะที่ดูแลไอ้นรกเนี่ยเชื่อฟังอัลลอฮ์ตามอัลลอฮ์นักวิชาการนักตัฟซีรบอกว่าในหัวใจหรือในตัวของมาลาอิกะห์ที่ดูแลนรกเนี่ยไม่มีความเมตตาแม้กระทั่งมิสกอลซัรรตินมินเราะห์มะห์ไม่มีความเมตตาแม้กระทั่งเม็ดผักกาดเม็ดเดียวเหมือนเวลายกตัวอย่างอะว่าคนน่ะอะไรนะลายะดุคุลุลจันนะตะมันกานะมิธฟีกอลบิฮิมิธกอลุซัรตินมินกิบรินคนที่มีการตะกับบทโอ้อวดดีเนี่ยนะโอหังเนี่ยมีความโอหังอยู่ในตัวในใจของเขาเท่ากับเม็ดผักกาดเม็ดหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ผมเป็นตัวครูเป็นอาจารย์ออกทีวีด้วยนะมีชื่อเสียงด้วยถ้ามีการตะกับบทในอิบาดะห์หรือการกระทำใดต่อใครสักอันหนึ่งเนี่ยวะลัยยาซุบิลละใช่ไหมหะดีษนบียังอยู่เราจะเข้าสวรรค์ได้ไหมใช่ไหมเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วว่ามัยยะมันมิสกอละซัรรตินว่ามัยยะมันมิสกอละซัรรตอะไรนะมินคอยรอยยารอคือแม้กระทั่งเม็ดประกาศจากความดีได้เห็นความชั่วได้เห็นแต่ไม่ได้หมายความว่าหะดีษบทเนี้ยใครที่มีการตะกับบทในหัวใจเท่ากับเม็ดประกาศเม็ดหนึ่งเนี้ยนบีบอกไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้หมายความว่าตกนรกตลอดกาลไม่ใช่นะอันนี้เป็นบาปไม่ใช่ชีริกใหญ่ยะซากุลลอฮุคอยรอนครับไอ้ที่เอาขึ้นมานี่ก็ยังไม่ได้กินเลยอันนี้เป็นภาพของการอิกรอมให้เกียรตินะเป็นเรื่องดีแหละแต่กินก่อนดีไหม คือผมจะไม่ไปไหนในวันนี้พี่น้องไม่ต้องคิดว่าเราจะเรียนต่อจากอายะห์นี้ผมจะให้พี่น้องเห็นว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญเรื่องลูกเป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าลูกเราเลี้ยงต้องจัดการหาคู่ครองให้กับเขาเราจะมีความสุขไหมถ้าลูกของเราเนี่ยทะเลาะกับลูกเขยทะเลาะกับลูกสะใภ้ ใครมีลูกไอ้ใครมีหลานที่แม่มันไม่มีมีแต่พ่อมีไหมใครที่มีหลานที่มีแต่แม่แต่พ่อมันเนี่ยเราไล่ออกจากบ้านไปแล้วมีไหมมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นบาปไม่ได้หมายความว่าจะตกนรกจะเป็นตราบาปไม่หรอกครับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเลวร้ายแค่ไหนเราหยุดความชั่วร้ายความเลวร้ายมันไว้ตรงนั้นนะถ้าจะต้องแยกทางก็แยกกันไปตามหลักการที่เหลือทำให้ดีถ้าใครในหมู่พวกเราเป็นคนที่ต้องหย่ากับภรรยาแล้วก็สามีขอโทษนะถ้าอาจจะไปโดนใครเราแยกทางกับสามีแยกทางกับภรรยามาแล้วแต่เรามีลูกเราจำเป็นต้องดูแลรับผิดชอบลูกให้สิทธิความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นพ่อกับลูกของเรา
แม้เราจะไม่ได้เป็นสามีภรรยาแต่เรามีลูกด้วยกันมาลูกของเราต้องได้รับการสั่งสอนชี้นำจากเราในทางที่ดีเพราะว่าผู้หญิงมุสลิมะโทรมาอาจารย์ฉันเนี่ยไม่ได้โทรหรอกเขาไลน์มาเขาก็ไม่เขากลัวว่าเราจะได้ยินเสียงเขาก็ไลน์มาบอกว่าลูกฉันน่ะเสียใจมากเห็นลูกเนี่ยไม่เอาศาสนาเลยจะปรึกษาอาจารย์หน่อยว่าจะให้ลูกฉันเนี่ยไปอยู่ปอเนาะไปอยู่ปอเนาะเขาก็เอ่ยขึ้นมาว่ามีปอเนาะที่นราที่นครศรีธรรมราชนะเป็นลูกของบบชื่อหนึ่งที่ผมก็รู้จักแหละดีไหมลูกโตแล้วลูกจบปริญญาหมดแล้วจะเอาลูกไปอยู่ปอเนาะเพื่อให้ลูกเนี่ยมีมารยาทกับพ่อแม่เพราะมีพฤติกรรมที่เถียงพ่อเถียงแม่แล้วก็ดื้อไม่ฟังไม่ละหมาดแม่เสียใจใครต้องใครจะรับรู้ได้ไหมว่าอายะห์กุรอานเนี่ยจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ผมก็บอกว่ามะลูกมะน่ะนะโตแล้วจบปริญญาละไอ้ปอเนาะประเภทเนี่ยมันไม่มีหรอกมีแต่ว่าถ้าสะดวกอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนเนี่ยมีครูหรืออาจารย์ที่มีทักษะในการพูดหรือเตือนนะก็แนะนำลูกอ่ะให้เขาคุยกันอาจจะต้องลงทุนบ้างให้มาสอนหรือให้มาอะไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเพราะคนเราเนี่ยไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เป็นไรช่างมันเถอะแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องดีกว่าไงจบปริญญาแล้วถ้าจะต้องแต่งงานล่ะถ้านิสัยแบบเนี้ยจะมาเอาคนดีแบบนี้ไปขอใครจะไปแล้วก็ต้องปล่อยให้มันไปแต่งคนประเภทเดียวที่มันต้องการอ่ะมันก็เป็นภาระในสังคมที่อยู่แบบนี้แล้วไม่เอาศาสนาไม่เห็นหัวพ่อหัวแม่แล้วก็มีลูกอีกแล้วมันจะยอมให้ลูกเนี่ยมาหาพ่อแม่ไหมเมื่อเกลียดแม่ตัวเองแล้วอ่ะผมก็ถามไปเขาก็บอกว่าขออนุญาตนะตอนเนี้ยอยู่ด้วยกันหรือเปล่าหมายถึงมะอยู่ด้วยกันกับป้าหรือเปล่าเปล่ามะกับป้าน่ะแยกทางกันนี่คืออันหนึ่งพอแยกทางกันเสร็จปั๊บลูกเนี่ยชอบเล่นเกมเล่นมือถือเล่นเกมแม่ก็จะบอกว่าอย่าไปเล่นมันเยอะนะมันจะทำนู่นทำผู้หญิงอะนะเล่นเยอะแล้วมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ก็เตือนมั่งเตือนก็กลายเป็นเหมือนพูดมากพ่อก็ให้ท้ายเข้าข้างลูกช่างมันเถอะไม่มีทีมเวิร์คกันไม่ไปด้วยกันพอไม่ไปด้วยกันมันก็อยู่คนละที่พอตอนแยกทางเล็กๆเนี่ยลูกยังไม่โตยังเด็กๆอยู่ยังเป็นสาวๆอยู่เขาก็เห็นในความรู้สึกของเขาก็เข้าข้างพ่อพ่อไม่พูดมากพ่อตามใจเข้าข้างพ่อลูกก็จะรักพ่อในตอนเด็กแล้วมะเขาก็บอกว่าตอนเนี้ยลูกเริ่มรู้แล้วพอลูกโตเริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยแต่เราจะไปสอนลูกให้เกลียดแม่หรือเกลียดพ่อหรือส่งเสริมให้ท้ายไม่ใช่ระบบการตัรบียะห์อบรมลูกเพียงแค่ลูกมีพฤติกรรมไม่เชื่อฟังแม่คนที่เป็นพ่อเนี่ยจะนั่งอยู่ได้ยังไงนี่ลูกของเรากำลังจะปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกและตัวเองด้วยแม้ว่าผัวเมียคู่เนี้ยเขาไม่ได้มีฮุกกลมทางศาสนาแล้วแต่เขามีลูกเหมือนกันเขาจะยอมให้ลูกของเขาเกลียดอดีตภรรยาซึ่งเป็นแม่ของลูกเขาเหรอนี่คือภาวะทางอารมณ์ในสังคมบ้านเราขนาดไม่ได้เป็นอะไรกันเรายังเกลียดกันเลยแล้วเป็นภรรยากันแล้วก็ต้องแยกทางกันคุณจะหาความรู้สึกไหนที่จะกลับมาดีกันถ้าจะบอกว่าเธอต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เธอจะมาเตือนฉันทำไมเธอไม่ได้เป็นสามีฉันไม่ได้เป็นภรรยาฉันมันจะเตือนได้ไหมเนี่ยเธอฉันจะอยากให้ลูกกลับไปแบบนั้นก็แล้วแต่เธอสิคือลูกคนนึงเนี่ยไอตอนที่เป็นตำแหน่งสามีภรรยาแล้วเป็นพ่อลูกในเวลาเดียวกันเนี่ยมันน่าจะคิดตรงกันได้ไปที่ลูกแต่ตอนเนี้ยไอตำแหน่งข้างบนเนี่ยพ่อแม่ไอ้สามีไม่ได้เป็นละแต่เป็นพ่อกับแม่มาคนละมุมความหวังดีเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อฝ่ายพ่อ
หรือฝ่ายแม่คุณมีพื้นฐานในหัวใจที่มีอิสลามตามที่อัลลอฮ์บอกแค่ไหนที่คุณปรารถนาดีจะให้ลูกด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะนี่รอแล้วต้องผมงอกแล้วลูกรับปริญญาหมดแล้วเพิ่งจะบอกกับลูกแบบนี้อ่ะเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้ตำหนิว่าผิดหรือไม่ผิดถูกหรือถูกยังไงแต่ต้องมีการปรับแล้วก็แก้ไขแต่ไม่ใช่วันเดียวเราจะทำยังไงครับพี่น้องกับการเปลี่ยนแปลงคนเรียนศาสนาโอ้โหอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเรียนตั้งแต่ซานาวีบ้านเราไปเรียนต่างประเทศกลับมาแล้วก็ในขณะที่กำลังทำงานศาสนาเนี่ยยังได้แค่นี้เลยอ่ะแล้วถ้าเรายิ่งห่างไกลไปล่ะอย่าลืมว่าต้นทุนที่เรามีอยู่ในศาสนาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่ทำยังไงที่จะให้มันเจริญก้าวหน้าไปได้ในอัลกุรอานที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลลายัสตาวิลคอบีสวัตตอยิบมูฮัมหมัดอัลลอฮ์สั่งนบีมูฮัมหมัดบอกมูฮัมหมัดไปบอกสิไปประกาศสิลายัสตาวิลคอบีสวัตตอยิบชั่วกับดีอ่ะไม่เท่ากันพี่น้องว่าจริงไหมชั่วกับดีไม่เท่ากันคือใครเขาก็รู้ทั้งนั้นแล้วชั่วกับดีไม่เท่ากันแต่อัลลอฮ์เอามาลงไว้ทำไมในกุรอานน่ะกุลลายัสตาวิลคอบีสวัตตอยิบวะลาอะจับกัลอะจับกะกัสรตุลคอบีสแม้ว่าพวกท่านจะประทับใจในความชั่วที่มากมายก็ตามพี่น้องเข้าใจยังไงอัลลอฮ์บอกว่านี่ให้มูฮัมหมัดไปประกาศโอ้มนุษยชาติเอ๋ยความชั่วกับความดีมันไม่เท่ากันนะมันไม่เท่ากันในหลายๆด้านนั่นแหละทำแล้วเนี่ยมันไม่เท่ากันผลที่มันออกมามันไม่เท่ากันแม้ว่าพวกท่านจะประทับใจในความชั่วที่มีมากก็ตามมันก็ไม่เท่ากันเข้าใจยังไงอันนี้มันเป็นปรัชญาในอิสลามที่บอกมาแล้วเนี่ยเราจะไปตีโจทย์นี้ยังไงเราจะอยู่ยังไงกับคำสอนที่เป็นศาสนาแบบนี้ยกตัวอย่างได้ไหมรู้ว่าไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจอาจารย์พูดอะไรไม่เข้าใจอ้าวก็ไม่เข้าใจได้ไงก็ชั่วกับดีมันไม่เท่ากันนะรู้แล้วแหละอาจารย์ไอ้ที่บอกว่าแม้ว่าเจ้าจะชอบจะประทับใจความชั่วที่มีมากก็ตามก็แม้ว่าคนก็จะทำชั่วกันมากก็ตามแล้วเจ้าเขาก็ทำมันทั้งนั้นแหละมันก็ไม่เท่ากันอิสลามกำลังจะบอกอะไรกับเราก็กำลังจะบอกว่าก็อย่าไปร่วมกับความชั่วอย่าไปทำความชั่วอย่าไปเห็นดีเห็นงามความชั่วแม้มันจะแม้คนทั้งโลกเขาจะเห็นว่ามันดีก็ตามตอนนี้หวยที่มันเคยอยู่ใต้ดินมันถูกเอาไปอยู่บนดินตัวอย่างของเขาไม่ใช่ของเราผมยกตัวอย่างของเขาเดี๋ยวเจ้าตัวอย่างเราตัวอย่างของเขาเราไม่เอาอยู่แล้วหวยอ่ะหวยที่มันอยู่ใต้ดินเอามาอยู่ข้างบนกฎหมายรองรับมันดีไหมมันก็ยังไม่ดีเพราะมันเป็นการพนันการพนันในอิสลามบอกว่ายูกะบัยนะกุมุลอะดาวะตะวัลบักฎอมันทำให้พวกท่านเนี่ยเป็นศัตรูกันเกลียดกันตอนนี้เป็นไงจบยัง30ล้านยังไม่จบนี่ไงการพนันมันทำนำไปสู่การใช่ไหมเป็นศัตรูกันยาเสพติดก็เหมือนกันบางอย่างฮารามผิดแต่เอาออกมาขายมีพระบางรูปบอกว่าคำพูดเขาเปรียบเทียบระหว่างสุนัข กับใครกับขี้เมาใช่ไหมสุนัข กับขี้เมาอ่ะคนเมาอ่ะเอาอุจจาระมาตั้งเอาอุจจาระมาตั้งแล้วก็เอาเหล้ามาวางให้สุนัขมันเลือกเขาก็ถามให้ขี้เมาว่าเขาก็ถามคุณเวลาเขาสอนคุณถามว่าสุนัขน่ะมันเลือกกินอะไรกินขี้กินอุจจาระแต่คนเมามันเลือกกินเหล้าเขาก็ถามว่าสุนัขน่ะมันฉลาดกว่าเพราะกินเหล้าแล้วมันเป็นไงมันเสียแต่สุนัขน่ะมันประเภทของมันกินได้อุจจาระมันกินได้นะแล้วมีคนก็ถามว่าแล้วหลวงพ่อกินอะไรบอกว่าเค้าเรียกอะไรอาตมาใช่มั้ยอาตมาฉลาดกว่าไม่กินทั้งสองนั่นแหละ คือเรื่องนี้มันไม่ต้องใช้ความฉลาดก็ได้คนโง่เขาคิดเป็น
ช่ไหมแต่ถามว่าไอ้เนี่ยเขาเอาของที่มันผิดถ้าเรามาคิดที่ดีนะประโยคเนี่ยบ้านเมืองเนี่ยเสียหายเลยนะเพราะมันมีกฎหมายอนุมัติเนี่ยทำไมกฎหมายไม่อนุมัติให้เราขายอุจจาระล่ะใช่ไหมมันทำลายทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของเขานี่เขาเพิ่งจับมาเองเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้มีที่ทางภาคเหนือเนี่ยเหนืออีสานเนี่ยโรงอะไรนะไอ้พวกกลางคืนที่กลางคืนอะไปกลางคืนแล้วก็ไปกินไปดื่มอะไรกลางคืนมีเสียงเพลงเขาเรียกอะไรอะไนท์คลับไรบาร์อะไรนะที่เขาจับกันนะเขาก็ไปจับเพราะว่าขายเหล้าขายเบียร์ไม่ได้รับอนุญาตคือของพวกนี้แค่เพียงให้ได้ผลประโยชน์กลับมาอนุญาตหมดแหละความชั่วอะไรก็ได้ขอให้ได้ให้มีผลประโยชน์กลับสู่อะไรอ่ะกลับสู่ส่วนกลางอ่ะมันก็จะอนุญาตอันนี้ไม่ใช่แนวคิดของเราเอาตัวอย่างของเราดีกว่าย้อนกลับไปดีกว่าตอนที่อิสลามการเรียนรู้ศาสนายังไม่ค่อยเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้เรายังไม่เคร่งครัดเหมือนกับปัจจุบันนี้หรือปัจจุบันนี้ยังมีอยู่วันอีดวันแต่งงานเจ็บไข้ได้ป่วยเจอกันนานๆทีนึงเนี่ยสวมกอดกันยะบะกันสลามกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเละหมดเลยจริงไม่จริงย้อนกลับไปสัก40 50ปีก็ได้เพราะบางคนที่60กว่าแล้ว70ใครที่40ก็ย้อนไปสัก20ปี25ปีที่แล้วเจอกันในสลามกันหมดเลยในหมู่บ้านเนี่ยสลามกันหมดเลยจริงไหมจริงต้องกล้าพูดจริงไหมไม่ต้องกลัวบอกจริงเคยไปจับมือผู้หญิงผู้ชายจับผมก็เคยจับเหมือนกันอัลลอฮ์ปี2528ผมเรียนดัสนูสนุปธรรมอะมาเรียนปีแรกกลับไปบ้านไม่สลามก็บอกไอ้นี่คณะใหม่ผมยังไม่เคยได้ยินเลยคณะใหม่ตอนนั้นอะอายุ17 18อะก็ครูสอนเราว่าอย่าไปจับมันฮารามเอาเข็มมาที่หัวตัวเองเราก็ไม่สลามเขาบอกว่าเอ้ยเป็นญาติกันไอ้นี่มันยิงที่บ้านเขาจับกันหมดเลยสวมกอดกันด้วยซ้ำบาปไหมคนที่แต่งงานกันได้บาปแต่ทำกันเต็มเลยการกุรอานบอกแล้วไงว่าเรากัสรอตอะไรนะว่าเราอะยะบะกะกัสรตุลคอบีสแม้ก็ความชั่วมันเยอะกว่าตามท่านก็ชอบไหมชอบบางคนคุยด้วยซ้ำไปโอ้บ้านเนี้ยนะสนิทกันอยู่กันมาตั้งนานแล้วเข้าถึงเนี่ยเข้ายันครัวเลยบ้านเนี้ยกินข้าวยันนู่นเลยขึ้นไปคุยกับลูกกับเมียเขาบนข้างบนเลยกินข้าวได้ขึ้นได้ทุกบ้านขึ้นได้ทุกบ้านหมายความว่าไงอิสลามเอาออกอย่าเอามาใช้เพราะอิสลามเขามีกรอบเนี่ยเราไม่มีกรอบไงเราอิสระเราทำลายไงเราทะลุทะลวงเลยอิสลามเขาห้ามอ่ะต้องไปดูดิมันเสียหายอ่ะนี่เราจับมือกันทำไมจับมือล่ะหูยไม่ได้เจอกันมาตั้งนานไม่เป็นไรเราคิดว่าทำได้เคยอยู่ด้วยกันคนบ้านเดียวกันย้ายไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เจอนานเจอที่หัวสลามกันผู้หญิงผู้ชายเราเจ็บปวดอ่ะเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วก็บอกฉันซุนนะคือไอ้ซุนนะน่ะมันคือซุนนะนบีหะดีษไอ้เราเนี่ยคือคนตามคนปฏิบัติตามไอ้แบบนี้ไม่ใช่พอบอกก็ไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยเราจะเอาออกไปจากแนวทางก็ไม่ใช่ไงพฤติกรรมตัวนี้มันบาปก็บาปเรื่องนี้อย่างเดียวไอ้เราจะบอกเราสุนนะนี่โอ้โหหมดเลยนะคำพูดนบีทำหมดเลยการกระทำนบีทำหมดเลยการกระทำของซอบ้าเราทำหมดเลยคือการยอมรับนบีที่ซอบ้าทำเราทำหมดเลยคือสุนนะแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ไงคือเราเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติตามอะไรที่ทำไม่ได้เราจะบอกว่าเราเป็นได้ไงล่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดกันแล้วกันเพราะนั้นอะไรที่มันเป็นความผิดในหลักการศาสนาแล้วคนก็ทำกันเยอะเราหยุดมันซะหยุดพฤติกรรมนั้นซะมันไม่เท่ากันมันบาปมันผิดอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าฟัตตะกุลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์จงมีตักวาต่ออัลลอฮ์อย่าไปทำมันเป็นบาปมันเป็นไฟนรกมันนำไปสู่การทำซินาต่อไปเดี๋ยวมันก็จะได้ไอ้แค่นี้ได้เดี๋ยวต่อไปก็ได้อีกไปได้อีกมันก็จะผิดไปอีกฟัตตะกุลลอฮ์ยาอุลิลอัลบาบโอ้ผู้ที่มีสติปัญญาเรารู้เราเข้าใจกลัวอัลลอฮ์กันเถอะกลับมาเรียนรู้ศาสนาเถอะเพราะนั้นอายะห์กุรอานจึงบอกว่ากูอัมฟุสกุมนึกถึงเยอะๆถ้าอะไรที่เป็นเกราะป้องกันเราแล้วก็ครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกสร้างมันซะ
อะไรที่มันเป็นกำแพงไฟหรือมันซะดังนั้นลูกเราต้องเรียนศาสนาไหมต้องเรียนอ้าวลูกเรียนศาสนาแล้วอาจารย์ลูกฉันอยู่มหาลัยล่ะลูกฉันทำงานบริษัทแล้วฉันเองก็ไม่ได้เรียนน่ะเรียนก็นี่ไงเรียนเดี๋ยวนี้มีทีวีแล้วไม่ต้องสนใจใครเปิดดูได้ทีวีทุกช่องเปิดไปดูเลยเอาเรื่องศาสนากุรอานหะดีษดูได้เลยปฏิบัติได้เลยถ้ามีหะดีษกุรอานรับรองทำเลยเขาบอกว่าเนี่ยหะดีษซอฮีฮะกุรอานบอกทำทำเลยเขาบอกอย่าทำมันบาปเราอย่าทำเรียนได้เรารู้อะเราอยากเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็ไปหาดูสิประวัติศาสตร์เยอะแยะไปนะแล้วไฟนรกเนี่ยไฟที่มันร้อนๆเนี่ยไฟกระดาษเหรอเดี๋ยวมันก็มอดฟืนเดี๋ยวมันก็มอดแต่หินร้อนๆเนี่ยมันอยู่นานชีวิตของคนอัลลอฮ์อยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันนอนกอดทุกวันเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงให้กันวะลายะซบิลละทำไมอ่ะแกโดนอะไรเผาอ่ะเมียเผาอัลลอฮ์เอาเมียฉันมาเป็นไฟนรกทั้งคู่อยู่ในนรกดิถ้าคนนึงเข้าสวรรค์อีกคนอยู่ในนรกมันจะเผากันได้ไหมเผาไม่ได้เราเรียนมาแล้วว่าเราจะต้องไปด้วยกันมีความสุขเวลารับบัญชีน่ะมันจะมีส่วนหนึ่งที่ฮะดีษก็บอกว่ารับบัญชีแล้วจะรีบกลับไปหาครอบครัวบอกว่ารับบัญชีมือขวาจะเข้าสวรรค์ด้วยกันมันยังมีเวลาที่จะต้องแสดงความรักให้กันดีใจด้วยกันในวันกิยามะห์น่ะนะอะลัยฮามาลาอิกะตุนกิลาซุนชิดาดบนไฟนรกนี่มีมลาอิกะห์ที่กิลาซรุนแรงทารุณกรรมอ่ะโหดเหี้ยมนักตัฟซีรบอกว่าไม่มีแม้กระทั่งเมล็ดผักกาดหนึ่งที่จะมีความเมตตาเราเนี่ยเห็นไหมคดีพลิกไปแล้วไงก็ไหนบอกว่าเป็นของครูไงแล้วหายไปอ่ะมาเป็นของดาบแล้วมันจะไปยังไงจะไปยังไงเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงจะพลิกยังไงดีในวันกิยามะห์ถ้าจะต้องพิพากษาแล้วจะลงโทษก็ลงโทษอ้าวมาเลยกะมาเลกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะพอทำสมมติว่าไฟนรกเนี่ยมันเริ่มมอดลงแล้วเราก็บอกจุดใหม่ฟึบอย่างเงี้ยอัตโนมัติอย่างงี้ตลอดเวลานะลายะซูนัลลอฮ์เขาจะไม่ดื้อกับอัลลอฮ์ไม่ดื้อกับอัลลอฮ์มาอามารุฮุมตราบที่อัลลอฮ์สั่งใช้เขาเพราะนั้นมาเลกาจะไม่ดื้อกับอัลลอฮ์วะยัฟอาลูนมายุมารูนยัฟอาลูนมายุมารูนก็คือทำตามอัลลอฮ์บอกตลอดเลยนะเราดื้อกับอัลลอฮ์ไหมมาลิกาอัลลอฮ์สร้างมาไม่ใช่ว่าไม่มีสิทธิ์ดื้อกับอัลลอฮ์อย่างเดียวนะคือมาลิกาเนี่ยนอกจากพอไม่ดื้อปุ๊บหลักการอื่นก็ไม่ต้องมาสิอามาลิกาผิดดื้อใช่ไหมเตาบัตตัวไม่มีหลักการเตาบัตไม่มีโอกาสดีกับเราที่เป็นมนุษย์สร้างมาเขาเรียกว่าตอนแรกอะไม่ได้ดีเหมือนมาลิกาหรอกแต่ก็ไม่ได้เลวเหมือนกับอิบลิสแต่โอกาสของมนุษย์ประเสริฐกว่าความประเสริฐของมนุษย์เนี่ยมากกว่ามาลาอิกะห์ตรงที่มนุษย์มีโอกาสหลายอย่างไงมีโอกาสที่อัลลอฮ์ให้เราได้รับรู้อะไรเลยแหละมาลาอิกะห์เนี่ยก็ได้ในส่วนของตัวเองแหละทำแค่นั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นใครทำอะไรก็อยู่อย่างนั้นนะไอคนที่มีหน้าที่ดูแลสวรรค์นรกหรือทำอะไรก็อยู่แค่นี้แหละไม่มีโอกาสไปนู่นไม่มีโอกาสมานี่มาลาอิกะห์ที่ประเสริฐที่สุดคือใครนะยิบรีลใช่ไหมยิบรีลดีที่สุดเลยยิบรีลโหดไปนู่นอยู่กับท่านนบีพูดได้ทำอะไรได้มาเลกัตที่เอาร้อมามาให้ก็มีหน้าที่เอาร้อมามาให้ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งใช่ไหมเราจึงไม่แปลกเราก็ที่มันเกิดขึ้นกับนบีมูซาว่ะจะไปเอานบีมูซาเอาวิญญาณมูซาหน่อยอัลลอฮ์มูซาไม่ยังไม่อยากตายอย่างเงี้ยใช่ไหมคือทำตามคำสั่งพอถึงเวลาปุ๊บถ้ามนุษย์ไม่ยอมกลับหาอัลลอฮ์อีกอันนู้นในยุคของนบีของอัลลอฮ์แต่เราเนี่ยเขากำหนดมาแล้วเวลาจะเอาวิญญาณเราถ้าให้ไปเอาวิญญาณปุ๊บถ้ามันมีในกอดอกอดัดเขายังเตาบัตตัวเขายังขอต่ออัลลอฮ์เขาขอยกมือขอต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอให้อายุยืนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยใช่ไหมทำดีต่อเพื่อนบ้านทำดีต่อเครือญาติแล้วนาดีต่อญาติพี่น้องเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องขอดุอาอีกขอดุอาอีกอายุมันก็ยืนไปอีกก็ยังไม่ต้องเอาชีวิตเราไปก็ได้แทนที่เราจะตายในสภาวะที่ถูกสาปแช่งก็มีโอกาสที่จะตอบะตัวได้นะเราลองมาดูดิข้างล่างเขาเขียนว่ายังไงเขาบอกว่ามันเป็นการเรียกร้องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นี้นะอายะห์ที่6เนี่ยกับปวงบ่าวของพระองค์ที่เป็นมุมินอัลลอฮฺทรงตักเตือนพวกเขาว่าจง
คุ้มครองป้องกันตัวเองและก็ครอบครัวที่ประกอบด้วยภรรยาแล้วก็ลูกนะหลานทายาทของเขาให้พ้นจากไฟนรกที่มันร้อนแรงด้วยการหยุดการกระทำในสิ่งที่เป็นบาปที่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์แล้วก็การกระทำความดีนะให้เราเนี่ยกระทำความดีที่ความดีเนี่ยเป็นการต่ออัตต่ออัลเลาะห์เป็นการจงรักภักดีต่อพระองค์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเชื้อเพลิงของไฟนรกนั้นเนี่ยคือมนุษย์ในวันกิยามะห์อัลเลาะห์อะไรนะวะซะรอนาลิญะฮันนัมกะซีรอมมินัลญินนิวัลอินส์อัลเลาะห์จะเอามนุษย์กับญินเนี่ยใส่ลงไปในนรกแสดงว่าเผามนุษย์ด้วยเชื้อเพลิงของไฟเนี่ยให้มันลุกขึ้นมันร้อนขึ้นแรงขึ้นด้วยกับญินและกับมนุษย์ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับตั้งแต่นบีอาดัมตั้งแต่อาดัมและฮาวามาสมัยนู้นจนถึงปัจจุบันนี้นะก็จำนวนมากมายมหาศาลแล้วก็เชื้อเพลิงนี้อัลเลาะห์เอาไปใช้ในวันนู้นมันจะอยู่ในภาวะพิเศษที่เผาคนพวกเนี้ยไปเรื่อยๆคนชั่วเนี่ยวะลัยยาซุบิลละนะมนุษย์ที่เป็นผู้ฝ่าฝืนแล้วก็ก้อนหินแล้วเรารู้ไหมว่าหินก้อนไหนเอามนุษย์ที่ฝ่าฝืนเท่านั้นมนุษย์ในยุคนบีนัวมีกี่คนที่ขึ้นเรือที่เชื่อนบีนัวเชื่อนบีดาวูดมีกี่คนนบีชูอัยบมีกี่คนนบีซอลแลมีกี่คนมนุษย์ที่รอดที่จะเข้าสวรรค์มีกี่คนแล้วที่เหลืออยู่ที่ปฏิเสธในแต่ละยุคอ้าวปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมุสลิมในโลกเนี่ยประชากรของโลกเนี่ยมีกี่พันล้านคนแล้วมุสลิมมีกี่คนที่เหลือไม่ใช่ถ้าตายไปแล้วมันจะเป็นเชื้อเพลิงแล้วอีกเมื่อไหร่วัลลอฮุอาลัมนะและที่นรกเนี่ยมีมลาอิกะห์ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่19ท่านนะมีจิตใจที่เหี้ยมหาญเหี้ยมโหดน่ะแข็งกร้าวไม่มีความเมตตาต่อผู้ใดนะได้รับมอบหมายให้ทำการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนปฏิเสธอีหม่านหรือศรัทธาต่ออัลเลาะห์พวกเขาจะไม่มีมลาอิกะห์จะไม่มีการขัดขืนฝ่าฝืนคำสั่งขัดแย้งคำบัญชาของอัลเลาะห์แต่ประการใดนะและจะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์เท่านั้นพี่น้องครับจากอายะห์นี้นะมองย้อนกลับไปในอดีตนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมร็อบบิจอัลนีมุกีมัสศอลาติวะมินซุรรียะติร็อบบะนาวะตะกับร็อบบะนาวะตะกับบัลมินนาร็อบบิจอัลนีโออัลลอฮ์นบีมุสนบีอิบรอฮีมนะอัลลอฮ์เอากล่าวในกุรอานร็อบบีโออัลลอฮ์อิจอัลนีจงทำให้ฉันมุกีมัสศอลาเป็นผู้ดำรงละหมาดนี่กำลังจะบอกว่านบีอิบรอฮีมก็ห่วงครอบครัวปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเหมือนกันให้ฉันได้เป็นผู้ดำรงละหมาดวะมินซุรรียะตีแล้วก็ลูกหลานนบีอิบรอฮีมไม่รู้พวกเราได้ไหมให้ลูกหลานตระกูลของฉันที่มันสืบเผ่าพันธุ์ไปจากฉันเนี่ยได้ดำรงการละหมาดร็อบบานาวะตะกับบัลดูอาร็อบบานาโออัลลอฮ์ได้โปรดรับดูอาของเราด้วยนี่นบีอิบรอฮีมในสมัยนบีอิสมาอีลอัลลอฮ์บอกวัซกุรฟิลกิตาบิอิสมาอีลในซูฮุฟมูซาฮะอักอิสอะละกะฮารูนแล้วก็ในสมัยของนบีอิบรอฮีมแล้วก็อิสมาอีลอินนะฮูกานะซอดิกอลวะอ์ดนบีอิสมาอีลเนี่ยซอดิกอลวะอ์ดเชื่อฟังสัญญาของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้พ่อเชื่อเหรอเชื่อเลยพ่ออิบรอฮีมเชื่อเลยให้เชื่ออิสมาอีลเลยเชื่อเลยอัลลอฮ์สัญญาว่าให้เชื่อก็เชื่อเลยเนี่ยซอดิกัลวะอ์ดอัลลอฮ์สัญญาไว้ในกุรอานวะกานะรอซูลันนบีเป็นรอซูลเป็นนบีวะกานะยะมุรอะห์ละฮูบิศศอลาและนบีอิสมาอีลเนี่ยยะมุรสั่งครอบครัวของเขาบิศศอลาให้ละหมาดนบีอิสมาอีลสั่งครอบครัวให้ละหมาดวัซซะกาตให้จ่ายซะกาตวะกานะอินดะร็อบบิฮิมารฎิยาจึงเป็นที่รักนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีตัวอย่างที่บรรดานบีเขาก็สั่งแล้วก็ปกป้องครอบครัวเราเองก็
หาทางที่จะปกป้องครอบครัวรู้ว่าละหมาดสำคัญสั่งให้ละหมาดมีซะกาตสั่งให้ซะกาตมีเวลาว่างให้ทำงานศาสนาอบูในบันทึกของอบูดาวูดเล่าให้ฟังนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอายะห์กุรอานอายะห์เนี้ยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกูอันฟุซุกุมวะอะฮลีกุมนารวะกูดูฮันนาสวัลฮิญาเราะห์อ่านกูถึงอายะห์เนี้ยวะอินดะฮูบะดุอัศฮาบิฮิอายะห์นี้นะตอนที่นบีอ่านเนี่ยมีบรรดาซอฮาบะห์บางคนวะฟีฮิมแล้วก็มีคนนึงในหมู่พวกเนี้ยชัยคุนคือมีคนอาวุโสคนแก่อยู่คนนึงฟะกอละชัยคก็คือคนแก่คนนี้ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลเชื้อเพลิงของไฟนรกเนี่ยคือมนุษย์และหินเหรออัลฮิญาเราะห์หินเนี่ยยะฮันนัมหินในนรกยะฮันนัมเนี่ยกะฮิญาเราะติดดุนยามันเหมือนกับหินในดุนยามั้ยถามนบีฟะกอละนบีอยู่นบีบอกวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าลาซักรตุนมินซุคอร์ยะฮันนัมอะอซะมุมินจิบาลิดุนยากุลลิยาเขาบอกว่าขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่าหินเนี่ยที่อยู่ในนรกเนี่ยนะมันใหญ่กว่าภูเขาในดุนยานี้ทั้งหมดจะเห็นป่ะนะใหญ่กว่าภูเขาทั้งหมดในดุนยาฟะวะกออัชชัยคุมักชียันอะลัยฮิชายแก่คนเนี้ยพอเวลานบีบอกว่าเชื้อเพลิงในไฟนรกนะมันคือมนุษย์แล้วก็หินแล้วหินที่มันอยู่เนี่ยมันใหญ่กว่าภูเขาในหินในนรกใหญ่กว่าภูเขาเนี่ยชายแก่คนนี้เวลานบีพูดปั๊บเนี่ยก็เป็นลมเลยล้มเลยเป็นลมหมดสติไปเลยฟะวะดออันนบียูยะดะฮูอะลาฟูอาดีฮีนบีก็เอามือวางตรงหน้าอกของชายคนนี้ฟะอีซาฮูวะฮัยยุนฟะนาดาฮูหัวใจยังเต้นอยู่นบีก็เลยเรียกหัวใจยังเต้นยังไม่ตายอ่ะแค่เป็นลมสลบไปเฉยก็เลยเรียกขึ้นมาฟะกอละยาเชคเรียกว่าอันนี้ผู้อาวุโสท่านอาวุโสลุกขึ้นเถอะกุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวสิกล่าวกะลีมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฟะกอละฮาชายคนนี้ก็กล่าวกะลีมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือรับอิสลามอ่ะฟะบัชรอฮูบิลญันนะห์นบีก็เลยแจ้งข่าวดีว่าเนี่ยแหละคนที่กล่าวกะลีมะเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ฟะกอละอัศฮาบุยารอซูลุลลอฮ์อะมินบัยนีนะซอฮาบะห์ที่อยู่รอบๆนบีก็บอกว่าแล้วในหมู่พวกเราล่ะนบีกอละนะอัมยะกูลุลลอฮ์ใช่พวกคุณก็เหมือนกันอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะลิมันคอฟะมะกอมีวะคอฟะวะอีดก็สวรรค์น่ะมีไว้ให้กับคนที่กลัวอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์กลัวที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ทำตามสัญญากลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้รางวัลกลัวอัลลอฮ์จะไม่ให้สวรรค์รีบทำตามซะถ้าอัลลอฮ์สัญญาว่าจะลงโทษก็อย่าทำฮะดีษบทเนี้ยเป็นฮะดีษมุรซัลกะรีบมุรซัลก็คือเป็นฮะดีษที่ซอฮาบะห์เนี่ยเขาพูดนะอ้างไปถึงนบีซอฮาบะห์เนี่ยเล่าให้ฟังกะรีบก็เป็นฮะดีษที่แปลกฮะดีษที่อาจจะมีสายรายงานบางช่วงบางตอนมีคนแค่คนเดียวนะระดับพันธุ์ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมากมายนักนะครับท่านอิกรีมาบอกว่าเมื่อชาวนรกเนี่ยถูกนำไปที่นรกแล้วนะที่มาลาอิกะห์ที่คอยดูเนี่ยพอไปถึงประตูนรกเนี่ยก็จะมี400,000คนที่เป็นผู้ที่คอยดูแลเมื่อกี้บอก19แต่ละ10ที่มี19เนี่ยแต่ละจุดเนี่ยจะมี 400,000 มาลาอิกะห์ที่มีหน้าตาดำเหี้ยมโหดทมิฬมากๆเขี้ยวยาวลากดินเขี้ยวยาวเลยเรากลัวมั้ยล่ะคนที่มีเขี้ยวยาวกลัวมั้ยกอดนะซาอัลลอฮุมินกุลูบิฮิมอัรเราะห์มะห์อัลลอฮ์ถอดความเมตตาออกไปจากผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลนรกเนี่ยไลซะฟีกัลบินวาฮิดินมินฮุมมิสกอลุซะรตินมินอัรเราะห์มะห์ไม่มีแม้กระทั่งเมล็ดผักกาดนึงจำนวนความเมตตาเท่ากับเมล็ดผักกาดไม่มีเลยในหัวใจของคนพวกนี้เลยนะเล่าตอตีรตอยรุมินมังกิบิอะฮะดิฮิมลาตอรชะฮรัยนกับละอันยับลุกะมังกิบัตอาคัรมังกิบิลอาคือถ้าหากว่ามาลาอิกะห์ที่ดูหน้าดูอะไรนะเฝ้านรกอ่ะนะถ้านกอ่ะ
บินจากหัวไหล่หนึ่งของคนที่ทำหน้าที่เฝ้านรกนะบินจากหัวไหล่ด้านเนี้ยไปอีกด้านนึงเนี่ยสุดอีกด้านนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้ว 400,000 คนดูอยู่นะซุมมายะจิดูนอะลัลบาบิแล้วก็จะไปเจออีกที่ประตูติสอาชะรอมีอีก19มาลาอิกะห์อีกซึ่งมาลาอิกะห์19คนที่บอกไว้เนี่ยอารอดซอดรอฮะดิฮิมที่หน้าอกของพวกเขาเนี่ยนะซะบอูนคอรีฟันเหมือน70ลีอ่ะ70ศอก70ลีอ่ะที่เราพูดกันน่ะซุมมายะฮูนมินบาบินอิลาบาบิน500ถ้าหากว่าจากประตูเนี่ยไปอีกประตูนึงเนี่ยอีก500ปีถ้านกจะบินน่ะนะไปอีกประตูนึงอ่ะซุมมายะจิดูนอะลากุลลิบาบินมินฮามิสละมาวะจะดูอะลัลบาบิลอวัลแต่ละประตูก็จะมี 400,000 มีอยู่16แล้วก็อย่างเงี้ยประตูนรกที่มีอยู่นะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกฮัตตายันตะฮูอิลาอาคิริฮาจนกระทั่งประตูสุดท้ายก็แต่ละประตูนรกที่จะมีอยู่ก็จะลักษณะแบบนี้ลายะซูนัลลอฮะมาอะมะรฮุมมะลาอิกะห์ที่ถูกวางเอาไว้ที่ดูแลนรกเนี่ยก็จะไม่มีใครฝ่าฝืนคำสั่งอัลลอฮ์ทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลามะมาอะมะรฮุมบิฮิตะอาลายุบาดิรูอิไลฮิไม่ว่าจะสั่งอะไรก็ตามรีบทำทันทีไม่ล่าช้าด้วยเอาทำนะของเรานี่ทำเหมือนกันแต่ช้าหน่อยอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดแต่ช้าหน่อยแต่มาเลยก็สั่งปั๊บทำปุ๊บเลยนะนะตอรฟะตุไอนินคือสั่งปั๊บเหมือนกับพริบตาน่ะสั่งปั๊บทำปุ๊บเลยแล้วก็พริบตายังไงเร็วขนาดไหนกอดิรูนะอะลาฟิอลิฮีสามารถทำได้ด้วยไลซะบิฮิมอัจซานดูไม่มีมาลาอิกะห์คนไหนที่สั่งแล้วทำไม่ได้มาตรฐานด้วยอัลเลาะห์สั่งมาลาอิกะห์ที่อยู่ทำเนี่ยทำได้ตามคำสั่งด้วยไม่ใช่เอ้ยมันลงโทษเบาไปแรงหน่อยอ้าว2คนมาช่วยกันไม่ทำได้อย่างที่อัลเลาะห์ปรารถนานะแล้วก็นรกยะฮันนัมเนี่ยที่มีมาลาอิกะห์อยู่เนี่ยให้เรารู้ว่าดุนยาเนี่ยเราอาจจะหลบใครก็ได้ดีใครก็ได้บาปแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ถูกลงโทษแต่วันกิยามะห์ความยุติธรรมมีอยู่เราเลวโดยที่ไม่มีใครเห็นแต่อีกคนนึงเนี่ยเลวมีคนเห็นไอ้คนที่เลวมีคนเห็นเนี่ยโอ้โหเสียหน้าโดนลงโทษแต่อีกคนเนี่ยรอดแต่วันกิยามะห์ไม่เพราะนั้นบาปของเราไม่ได้ทำกับมนุษย์ดีเราไม่ได้ทำกับมนุษย์เราทำกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีคำถามอื่นไหมผมอยากเน้นกับพี่น้องในช่วงที่ผมเคยคุยกับพี่น้องไปนะว่าขณะที่เราอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายของความเข้าใจของเราในสังคมนะที่เราไม่อยากใช้คำว่าฟิตนะคือระหว่างคำว่าฟิตนะเนี่ยเหมือนที่เรากำลังพูดถึงคำว่าบิดอะห์ที่ทำให้เกิดความสับสนซึ่งคำของมันรุนแรงนะฟิตนะห์คืออะไรที่มันทำให้ความจริงหายไปฟิตนะห์ที่มันทำให้ความสงบเนี่ยไม่เกิดขึ้นในหะดีษเนี่ยเขาจะบอกเราว่าให้เรานิ่งๆอยู่กับที่นะเราบอกแล้วว่าคนนั่งดีกว่าคนยืนคนยืนดีกว่าคนเดินนะอันนี้จะต้องเน้นย้ำกับพี่น้องหน่อยเพราะบางครั้งเราไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาอะไรคือตัวที่เป็นฟิตนะห์จริงๆถ้าพี่น้องเห็นว่าบางอย่างมันทำให้เกิดความสับสนแล้วเราไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอย่าไปมีส่วนร่วมกับฟิตนะห์นั้นนะเราอย่าไปมีการสนับสนุนอย่าไปอยู่ข้างให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงเพื่อให้ฟิตนะห์เนี่ยมันจบไปเพราะฟิตนะห์เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าใครถูกหรือใครผิดนะฟิตนะห์ก็คือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเราให้นั่งไว้ก่อนต้องเข้าใจนะมันอยู่ที่ถูกกับผิดบางทีถูกทั้งคู่แต่เป็นปัญหาเราหยุดเราอย่าไปมีส่วนร่วมนะครับเพราะนี่คือวิถีของเราจะต้องไม่ให้เกิดฟิตนะห์ขึ้นเหมือนที่เวลาเราพูดถึงคนปิดหน้าเราก็จะบอกว่าอ๋อเขาปิดหน้าเพราะเขาไม่ต้องการฟิตนะห์แต่เราในวันเนี้ยไปประณามไปตำหนิคนที่เขาปิดหน้าเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้วิถีชีวิตของซอฮาบียะห์ของคนดีในอดีตภรรยานบีและคนดีๆคนซอและคนซอลิฮะห์เนี่ยเขาปิดเพราะว่า
อะไรที่มันจะเป็นปัญหาที่เขาคิดปัญหาแล้วเขาหลีกเลี่ยงเราก็ต้องเฉยๆเราอย่าไปซ้ำเติมเราอย่าไปตำหนิไอ้สิ่งที่มันดีแล้วก็คิดว่ามันดีกว่าหรือเขาดีคนที่ก็ทำซุนนะได้ก็ต้องบอกว่าดีคนที่ทำอ่ะเขาดีเราจะไม่บอกว่าไม่ดีไม่ได้เช่นเราไม่ได้ทำอะไรหลายๆอย่างพอเราคนอื่นก็ทำแหมมันทำไม่นี่แล้วทีอื่นมันไม่ทำไอ้เนี้ยฟิตนะพอมีคนบอกคนบางคนบอกครูบางคนแต่ตายไปแล้วเด็กนักเรียนบางคนเนี่ยยืนละหมาดขาชิดติดกันเลยนะตามหะดีษนบีเลยแต่ว่าเราตอนอาบน้ำละหมาดเสียงดังครูบางคนต้องการตำหนิผมไม่รู้ว่าต้องการตำหนิอะไรเด็กพวกเนี้ยแหมในสถาบันเนี่ยตอนยืนละหมาดเนี่ยมันชิดติดกันตามสุนนะแต่ไปดูดิตอนละหมาดตอนอาบน้ำละหมาดไม่มีมารยาทเสียงดังตำหนิอะไรคือถ้าอาบน้ำละหมาดเสียงดังเนี่ยคุณไม่ต้องไปยืนชิดกันก็ได้ในละหมาดงั้นเหรอคือหัวใจเรามันป่วยเราเกลียดใครเราอิจฉาใครเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเยียวยาหัวใจตรงนั้นซะถ้าใครทำซุนนะได้อัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ทำได้ถ้าเรายังทำไม่ได้เราก็ทำสิเขายังทำไม่ได้เราก็แนะนำเขาแนะนำแล้วเขายังทำไม่ได้นั่นมันเรื่องของเขาเราไม่มีสิทธิ์ไปตำหนิใครทำได้มากก็ไปรับเอากับอัลลอฮ์หัวใจของเราแค่เพียงคิดแค่อิจฉาเนี่ยมันเป็นโรคที่ทำลายแล้วนะคืออยากให้หัวใจดีอยากให้หัวใจดีเพราะนบีบอกไว้ถ้าหัวใจดีอย่างอื่นก็จะดีแต่ถ้าหัวใจไม่ดีอย่างอื่นมันก็เสียหายนะฝากไว้ด้วยนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วมั้งนะครับก็ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์